بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته น้องๆชมรมนะครับมุสลิมเทคโนลัดกระบังนะครับเรียกสั้นๆง่ายๆตรงนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับได้มีโอกาสมาพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าเคยมีครั้งที่ก่อนนี้นะครับก็เคยมาที่นี่นะครับแต่ว่านานแล้วหลายปีก่อนนะครับก่อนอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ได้ผ่านการประสานของคุณอับดุลฟัตตายินอรดินนะครับผ่านคุณสุไลมานมาแล้วก็คุณซักริยาแล้วก็น้องๆนะครับที่พยายามช่วยประสานให้ทางสมาพันธ์เครือข่ายผู้รักอาลุลเบตและซอฮาบะห์ก็ทำหน้าที่นะครับในการที่จะเรียกร้องทำความเข้าใจกับพวกเราเพื่อเป็นการทำความเข้าใจแล้วก็ป้องกันเกี่ยวกับอะกีดะห์ที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะที่เป็นกลุ่มเรียกว่าชีอะห์รอฟิดะห์ซึ่งตอนนี้มีการแพร่ขยายเข้าตามมหาวิทยาลัยนะครับเข้าตามมหาวิทยาลัยแล้วก็มีการวางหลักสูตรซึ่งเป็นสิ่งที่หน้าที่ของผู้รู้นะครับและเราทุกๆคนเนี่ยต้องพยายามช่วยกันในการที่จะบอกทำความเข้าใจถึงอันตรายที่เป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นนะครับบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวนะครับมันเป็นเรื่องไกลตัวมันไม่ไกลนะเรื่องนี้นะครับมันขยับมาเราไม่ไปหามันเนี่ยมันก็มาหาเรานะครับเขาเนี่ยพยายามที่จะสอดแทรกพยายามที่จะเอาสิ่งที่เขาเชื่อที่มันผิดหลักการศาสนาเนี่ยมาให้กับพวกเราโดยเฉพาะคนหนุ่มถามว่าทำไมอ่ะคนหนุ่มเนี่ยเป็นพลังสำคัญของประชาชาติไม่ใช่ประชาชาติอิสลามอย่างเดียวนะไปดูที่ไหนอ่ะนะจะเป็นกลุ่มไหนเขาก็อยากได้คนหนุ่มอยากได้ชาบาบทำไมอ่ะก็คนหนุ่มเนี่ยเห็นชัดๆเลยนี่คือเรื่องกำลังเห็นชัดๆเลยกำลังอ้าวเขาไม่ได้มีกำลังอย่างเดียวด้านร่างกายอย่างเดียวแต่เขามีพลังด้านสมองด้วยความคิดของเขาการครีเอทของเขานี่เขาอัลเลาะห์ให้สมองเขาแล่นความเป็นชาบาบนั้นเราจะเห็นว่าคนที่สนับสนุนนบีเนี่ยไปดูส่วนใหญ่เป็นชาบาบเป็นคนหนุ่มและคนที่ต่อต้านนบีนะไปดูส่วนใหญ่ก็เป็นคนแก่แหละเพราะอะไรเคยอยู่กับความเชื่อที่ผิดๆพอละนบีจะมาเปลี่ยนพวกเขานี่เขาก็ไม่ยอมแต่คนหนุ่มเนี่ยเขามีความบริสุทธิ์ถึงแม้ว่าจะมีบ้างอันนั้นก็นิดหน่อยไม่เหมือนกับคนอายุเยอะคนอายุเยอะนี่เขาผ่านเขาถูกปลูกฝังมาเนี่ย10 ปี20 ปี30 ปีให้เชื่ออย่างนี้แล้วจะมาบอกเขาว่าอย่างเงี้ยมันผิดเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ได้หมายความว่าคนแก่คนชราคนอายุเยอะเนี่ยไม่เปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนก็มีแต่การที่เขาจะเปลี่ยนเนี่ยอย่างเราก็เข้าใจสภาพเขาว่าเขาถูกปลูกฝังถูกบอกมาเนี่ยเหมือนเราเนี่ยสมมติว่าปลูกฝังตั้งแต่อายุ20โอ้โห50 60เนี่ยผ่านไป20ปี30ปีเนี่ยจะให้เปลี่ยนความเชื่อง่ายๆหรือแต่คนที่เป็นคนหนุ่มนี่เขายังบริสุทธิ์ไม่มีอะไรที่มาปลูกฝังเขามาใส่เขาอาจจะมีก็น้อยเขาก็เวลาอธิบายเขาเรื่องง่ายๆเข้าใจนี่เขาก็เข้าใจไม่ต้องมีอคติไม่ต้องมีเรื่องอีโก้อะไรเข้ามาเพราะถือว่าอะไรที่เป็นอันฮักสัจธรรมความจริงเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะตามฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราพยายามที่จะบอกจริงๆต้องบอกกับทุกกลุ่มมาแหละแต่ตอนนี้ชีอะห์พยายามที่จะเข้าตามมหาวิทยาลัยแล้วก็พยายามที่จะปลูกฝังเอาหลักสูตรที่มันค้านกับหลักการอิสลามเนี่ยมาบอกกับคนหนุ่มพอเราบอกกับคนหนุ่มแล้วนะเช่นมัธยมปลายหรือเข้ามหาวิทยาลัยแล้วพอเราคนหนุ่มนี่เชื่อนะเอาความเชื่อไปแล้วสบายแล้วได้พวกแล้วเรามีพลังแล้วมีคนหนุ่มเยอะแล้วคนหนุ่มเราเวลาจะทำอะไรจะได้ว่าใช้คนหนุ่มนี่แหละคนแก่ไม่ไหวไปออกคนแก่จะเป็นอะไรลายอะเฟซไม่รู้เรื่องเอาคนหนุ่มนี่แหละช่วยดาวะถ้าดาวะดีก็อัลฮัมดุลิลละห์หมายถึงว่าอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องแต่ถ้าเป็นอย่างเขาวะนะเอาไปดาวะแบบผิดๆนั่นก็เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางเหมือนกัน
ฉะนั้นสมาพันธ์เครือข่ายพุทธอะห์ลุลเบตและซอฮาบะห์ภาษาอาหรับเนี่ยรอบิดอตุมูฮิบบีอะห์ลุลเบตวัสซอฮาบะห์เนี่ยเป็นชมรมหนึ่งไม่ใช่ว่าเราทำงานต่อต้านชีอะห์เป็นกลุ่มเดียวหรือสมาพันธ์เดียวไม่ใช่สมาพันธ์นี่คือรวมอยู่แล้วแหละพยายามที่จะหาเครือข่ายมาร่วมกันในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ปกป้องอะกีดะห์จากชีอะห์รอฟิดะห์ที่มันไม่ถูกต้องด้วยมีคนที่เขาทำด้านนี้ปกป้องอันอิสลามแล้วก็ต่อต้านชีอะห์นี่เราก็ต้องช่วยกันสมาพันธ์ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่พยายามที่จะปกป้องอันอิสลามเราอย่าลืมนะอิสลามมาถึงเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถ้าอิสลามอยู่ในคาบสมุทรอาหรับอยู่ในซาอุดีอยู่ในซีเรียอยู่ในชามอยู่ในอียิปต์อยู่โซนนั้นน่ะนะอิรักเราก็จะมองว่าเนี่ยอะไรนะบาห์เรนคาบสมุทรอาหรับทั้งหลายเนี่ยคูเวตกาตาร์ถ้าเรามองว่าอยู่ตรงนั้นก็ไม่น่าจะแปลกเพราะจากมักกะห์มะดีนะห์หลายร้อยกิโลหรือเป็นหลักพันกิโลอ่ะก็ยังอยู่โซนนั้นอยู่ในกลุ่มอาหรับแต่อิสลามมาถึงเราได้ไงน่ะ 7-8,000 กิโลอ่ะเกือบ 10,000 กิโลอ่ะมาถึงเราอ่ะมาได้ยังไงแสดงว่ามันต้องผ่านการต่อสู้ผ่านการยิฮาดผ่านการดะวะห์ผ่านการนำอิสลามมาให้เราเมื่อมาไกลขนาดนี้แล้วมาถึงเรานี่อัลลอฮ์เมตตาพวกเราไงใช่มั้ยอัลลอฮ์เมตตาเราเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายในการนึกคิดของเราว่าเดินทางเนี่ยอิสลามมาถึงเราแล้วเป็นอิสลามที่ถูกต้องเนี่ยเป็นเกือบ10,000กิโลเนี่ยเราจะไม่สนใจเราจะปล่อยอิสลามมาก็เอาฉันก็เป็นมุสลิมก็เป็นมุสลิมโดยไม่สนใจอิสลามเนี่ยไม่ใช่แล้วยิ่งต้องตระหนักว่าอัลลอฮ์ให้อิสลามมาถึงเราเอาแล้วมาไกลขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่มาประเทศที่เป็นมุสลิมประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่าประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมใช่ป่ะส่วนใหญ่ไม่ใช่มุสลิมแต่เราเป็นมุสลิมเป็นส่วนหนึ่งที่มีจำนวนน้อยในประเทศไทยแต่ได้รับอิสลามทั้งที่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่มุสลิมเราต้องสำนึกตรงนี้ให้มากที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเมตตาพวกเราให้เราได้เป็นมุสลิมให้เราได้รับอิสลามนะครับอิสลามมาถึงเราเสร็จแล้วเรามาอยู่ในมหาวิทยาลัยมีชมรมมีการเรียนการสอนให้โต๊ะครูมาสอนเชิญอาจารย์มาสอนหรือพวกเรามีการนะซีฮัตซึ่งกันและกันก็ต้องขอบคุณอัลลอฮฺอีกเหมือนกันว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วที่ภาษาเราเรียกว่าเรียนสามัญนะไม่ใช่เรียนศาสนาโดยตรงอย่างเงี้ยที่เรียนตามปอนอตามโรงเรียนที่สอนศาสนาอย่างนั้นซานาวีมุตะวัสซิเราไม่เรียนงั้นเราเรียนอย่างนี้ยังมีเรื่องศาสนาก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เรานั้นได้เรียนรู้ศาสนาตลอดแม้ว่าเราจะไม่ได้เรียนศาสนาโดยตรงเรียนที่เราเรียกว่าสามัญเนี่ยนะแต่ในเรียนสามัญนี่มันก็มีเรื่องของอิสลามอยู่เราจะเรียนอะไรวิทยาศาสตร์นี่ก็อิสลามนี่ก็บอกวิทยาศาสตร์เราจะเรียนเรื่องการแพทย์เราจะเรียนเรื่องชีววิทยาเรียนนู่นเรียนนี่เนี่ยนะนั่นแหละในอิสลามในอัลกุรอานในซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยเป็นศาสตร์ที่บอกไว้อยู่แล้วเป็นศาสตร์หลักๆเราก็มีการศึกษาวิจัยค้นคว้าต่อยอดฉะนั้นถามว่าที่เราต้องมาพูดหัวข้อนี้เนี่ยเพื่อมาบอกมาย้ำเตือนกับพวกเราอย่างที่บอกไปว่าอย่ามองว่าเป็นเรื่องไกลตัวมันคือสิ่งที่ผมมีความเชื่อนะว่าอาจจะไม่ทุกคนหรอกแต่อย่างน้อยบางคนในหมู่พวกเราเนี่ยมีเพื่อนมีญาติพี่น้องมีเพื่อนบ้านมีคนรู้จักที่เป็นชีอะห์ผมว่าน่าจะต้องมีอาจจะเป็นเพื่อนของเราเรียนที่นี่หรือเป็นเพื่อนที่เคยเรียนมัธยมมาด้วยกันหรือเป็นคนรู้จักหรือเป็นญาติพี่น้องเราเองหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนในครอบครัวสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันเอาแล้วเป็นชีอะห์นี่มันผิดไหมแล้วจะอยู่ด้วยกันอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวคงได้ฉายภาพให้เราได้เห็นบางสิ่งบางอย่างจากความเชื่อของพวกเขาชีอะห์ที่เราต้องรู้จักดูเขาว่าชีอะห์นี่คือพรรคคือพวกคือผู้สนับสนุนชีอะห์นี่คืออัตบะอันซอรคนที่ให้การสนับสนุนคือพรรคพวกคนที่คอยเชียร์เนี่ยเขาเรียกชีอะห์อันนี้โดยศัพท์นะอ้าวแล้วก็ที่บอกว่าเรียกว่าชีอะห์ที่พูดถึงเนี่ยคือคนที่สนับสนุนท่านอาลีแต่ไม่ใช่สนับสนุนเพียงอย่างเดียวเพราะคนที่เป็นชาวซุนนะห์อย่างพวกเราเนี่ยเค้าเรียกอะห์ลุซุนนะห์เนี่ยชาวซุนนะห์เนี่ยก็สนับสนุนท่านอาลีไม่ได้เป็นศัตรูกับท่านอาลีอย่างที่ชีอะห์บอกกับพวกเราว่าพวกเราเนี่ยเป็นศัตรูกับอะห์ลุลเบตครอบครัวนบีวงวานนบีซึ่งไม่ใช่อ้าวฉายภาพให้เห็นก่อนว่านั้นชีอะห์ด้านภาษา
แต่ชีอะห์ในยุคแรกๆนี่เขาไม่มีอะกีดะห์ที่จะบอกหลังจากนี้นะที่ว่าเขามีอะกีดะห์ที่เป็นชิริกเป็นกุฟรที่มันผิดหลักการยังไงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราไว้พูดทีหลังมีประเด็นที่เราจะได้พูดตรงนั้นชีอะห์ในยุคแรกๆคือคนที่เขาสนับสนุนท่านอาลีเยอะหน่อยยังไงอ่ะคือพวกคือพ้องใช่ป่ะคือสนับสนุนท่านอาลีคืออยากให้ท่านอาลีเนี่ยเป็นผู้นำเป็นคอลีฟะอยากให้เป็นแต่ไม่ได้ด่าทอซอฮาบะห์ไม่ได้กล่าวหาว่าซอฮาบะห์เป็นกาเฟรไม่ได้บอกว่ากุรอานไม่ครบไม่ได้ตำหนิอัลลอฮ์เนี่ยเดี๋ยวจะได้พูดเนี่ยไม่ได้มีเรื่องเลอะเทอะคือที่บอกเป็นชีอะห์อยากให้ท่านอาลีเป็นคอลีฟะห์ทำไมล่ะเพราะอาลีเนี่ยก็เป็นญาตินบีเป็นลูกเขยนบีเพราะได้แต่งกับลูกสาวนบีที่ชื่อฟาติมะห์มีความใกล้ชิดแต่ด่าซอฮาบะห์เปล่ายิ่งไปกว่านั้นนะเขายังมองว่าอบูบักและอุมัรเนี่ยประเสริฐกว่าท่านอาลีอันนี้เนี่ยชีอะห์ในยุคแรกๆคำว่าชีอะห์นะในยุคแรกๆเขาเชื่อว่าอบูบักอุมัรเนี่ยประเสริฐกว่าท่านอาลีเราไล่คอลีฟากันนิดนึงผู้ปกครองคอลีฟาหลังจากนบีเสียชีวิตแล้วเนี่ยคอลีฟารอชิดีนเนี่ยนะ4ท่านเนี่ยอบูบักอุมัรอุสมานอาลีความเชื่อของเราแล้วก็ที่เราเรียนมาอย่างเงี้ยแหละคอลีฟา4ท่านคนแรกนี่คืออบูบักท่านที่2นี่คือท่านอุมัรบินคอตอบท่านที่3คือท่านอุสมานบินอัฟฟานท่านที่4คืออาลีบินบีตอลิบเราก็เชื่ออย่างนี้ชีอะห์ในยุคแรกแม้ว่าเขาจะสนับสนุนเชียร์ท่านอาลีแต่เขาก็ไม่ได้ด่าอบูบักอุมัรไม่ได้ด่าซอฮาบะห์ท่านอื่นๆยิ่งไปกว่านั้นบอกไปแล้วว่าเขาก็ยกย่องบอกว่าอบูบักอุมัรเนี่ยประเสริฐกว่าท่านอาลียกเว้นมีคีราฟหน่อยเห็นไม่ตรงกันหน่อยว่าระหว่างท่านอุสมานคอลีฟาท่านที่3กับท่านอาลีเนี่ยใครประเสริฐกว่าอันเนี้ยมีคีราฟหน่อยบางคนเขามองว่าเอ้ยอาลีเนี่ยประเสริฐกว่าอุสมานนะหรือเหมาะสมที่จะเป็นคอลีฟาท่านที่3มากกว่าอุสมานนะอันนี้จะมีนิดหน่อยตรงนี้แหละประเด็นตรงนี้แต่อบูบักอุมัรนี่เขาก็ถือว่ายกย่องให้เกียรติและมีความประเสริฐกว่าท่านอาลีอ้าวแล้วชีอะห์ที่เราพูดถึงนี่ล่ะอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้อะกีดะห์เนี่ยเขาไม่ได้เพี้ยนความเชื่อเขาไม่ได้เพี้ยนแต่มันเริ่มเพี้ยนนี่คือมาทีหลังเดี๋ยวจะบอกที่มาไอ้ที่มาทีหลังนี่เริ่มเพี้ยนคืออะไรครับที่บอกว่าเป็นชีอะห์ใช้คำว่าชีอะห์คือคนหรือกลุ่มที่เขาบอกว่าท่านอาลีนั้นเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นอิหม่ามหรือคอลีฟาหลังจากท่านนบีทันทีและการเป็นผู้ปกครองหรืออิหม่ามนั้นเขาจะใช้คำว่าอิหม่ามหรืออิหม่ามะหรือการเขาบอกว่าท่านอาลีนั้นเหมาะสมที่จะเป็นอิหม่ามผู้นำหลังจากท่านนบีเลยและคนที่จะเป็นผู้ปกครองต่อเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่ในลูกหลานของท่านอาลีซึ่งอันนี้เนี่ยมันคือความเชื่อหรืออทัศนะการมองของฝ่ายอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาเชื่อว่าท่านอาลีเนี่ยเป็นคอลีฟะแต่เป็นคอลีฟะท่านที่4อบูบักอุมัรอุสมานอาลีเราไม่ได้ปฏิเสธท่านอาลีแต่ชีอะห์นี่บอกว่าไม่ใช่อบูบักอุมัรอุสมานนี่ไม่ใช่ต้องอาลีเลยซึ่งอันนี้ค้านกับความเชื่อของเราแล้วเขาบอกต้องอาลีเลยและคนที่จะเป็นผู้นำเนี่ยก็ต้องลูกหลานของท่านอาลีซึ่งอันนี้ก็ค้านกับความเชื่อของเราและก็ประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจึงเป็นที่มาของชีอะห์อันนี้ระดับหนึ่งแล้วนะแล้วมันก็เลยเถิดไปเนื่องจากบอกแล้วว่าชีอะห์ยุคแรกไม่มีอะกีดะห์อะไรที่ผิดเพี้ยนแล้วก็ยังยกย่องท่านอบูบักอุมัรแต่ว่าที่เราพูดถึงชีอะห์นี่แหละที่มีความเชื่ออันนี้ความเชื่ออันหนึ่งนะบอกว่าอาลีเนี่ยต้องเป็นผู้ปกครองหรือเป็นอิหม่ามหลังจากนบีเลยไม่ใช่3คนนี้ยิ่งไปกว่านั้นบอกว่า3คนนี้เนี่ยมาแย่งชิงอำนาจการปกครองมาซอลิมท่านอาลีและก็ครอบครัวท่านอาลีเนี่ยลูกหลานท่านอาลีเรามาความสำคัญของการพูดเรื่องนี้ที่เราจะต้องพูดเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูเนี่ยส่งท่านนบีมาเนี่ยให้อิสลามเนี่ยเหนือกว่าศาสนาอื่นๆแม้กาฟิรูนมุชริกูนคนตั้งภาคีคนปฏิเสธจะชิงชังก็ตามนี่ไม่ใช่หน้าที่เราที่เราจะอ๋อถ้าเขาเกลียดแล้วเราก็ไม่บอกไม่ประกาศไม่ใช่หน้าที่คือประกาศแม้ว่าบรรดามุชริกีนผู้ตั้งภาคีหรือกาฟิรินคนปฏิเสธเนี่ยจะชิงชังก็ตามอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยบอกว่าฮุวัลลดีอัรซะละรอซูละฮูบิลฮุดาวะดีนิลฮักลิยุซฮิรอฮูอะลัดดีนกุลลิฮิวะลาวกะริฮัลมุชริกูนอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานะครับส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมา
ด้วยกับฮูดาด้วยกับทางนำวะดีนิลฮักและศาสนาแห่งความเป็นจริงความถูกต้องทำไมครับลิยุซฮิรอฮูอะลัดดีนิกุลลิเพื่อให้อิสลามนั้นเหนือกว่าศาสนาทั้งหมดวะลากะริฮัลมุชริกูนแม้ว่าบรรดาผู้ตั้งภาคีนั้นจะชิงชังจะไม่ชอบก็ตามฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดมาด้วยกับทางนำเพื่ออิสลามนั้นเหนือกว่าทุกๆศาสนานั่นหมายความว่าให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสู่อิสลามเข้ามาสู่อิสลามแต่ชีอะห์รอฟิฎอนี่ในเนื้อหาในความเป็นจริงในหลักความเชื่อในตำรับตำราของเขานี่ไม่ใช่อิสลามเลยที่มันน่ากลัวก็คือตรงนี้แหละว่าเขามาในชุดอิสลามมีพันสารบันใส่โต๊บคุมอะไรของเขาดีนะเนี่ยมาในภาพอันนี้แหละที่มันน่ากลัวถึงว่าเรานั้นจะต้องเตือนพวกเราว่าอย่าหลงกับภาพภายนอกที่มันเกิดขึ้นแต่เราต้องดูภาพที่แท้จริงภายในว่าอากีดะห์เนี่ยเขาเป็นยังไงอากีดะห์อย่างที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกว่าโอ้โหชีอะห์นี่ชิริกกูฟอรเนี่ยเพียบในหนังสือเราคงเคยได้ยินหนังสืออัลกาฟีเป็นหนังสือเอกเป็นหนังสือหลักเขาเลยเขามาว่าอัลกาฟีของเขาของมุฮัมมัดอิบนุยาคูบอันกูไลนีที่เสียชีวิตในปีจิรอที่329นะเขามาว่าหนังสือเล่มนี้นี่เป็นหนังสือที่ถ้าเทียบของเราในหนังสือฮะดีษนะเหมือนบุคอรียิ่งมากนะเขาบอกว่าประเสริฐกว่าอัฟดอนกว่าบุคอรีทั้งที่หนังสือเล่มนี้นะชีริกกูฟอรเต็มเลยอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงที่จะมาบอกมาเทียบกับบุคอรีบุคอรีนี่เป็นหนังสือที่สือฮะดีษที่ถูกต้องที่สุดหลังจากอัลกุรอานนี่คือบุคอรีโซเฮียบุคอรีแต่ชีอะห์นี่บอกว่าหนังสือของเขาอันกาฟีนี่จนกระทั่งแม้กระทั่งบอกว่าอันกาฟีนี่ได้ถูกนำเสนอกับมาฮดีของเขามาฮดีของชีอะห์นี่ก็ไม่เหมือนอิหม่ามมาฮดีที่ของเราที่นบีได้บอกเอาไว้เขาบอกหนังสือเล่มนี้นี่ได้เคยถูกนำเสนอกับอิหม่ามมาฮดีซึ่งหายตัวไป 1,100 กว่าปีแล้วหายตัวไปอิหม่ามมาฮดีของเขาคืออิหม่ามคนที่12เนี่ยใครได้ฟังเรื่องอิหม่ามมาฮดีหรือบรรดาอิหม่ามเขานี่โอ้โหนี่ขำอย่างเดียวเลยเพราะมันเป็นนิยายเป็นเรื่องตลกแม้กระทั่งกรีกโยนานพวกยูนานเนี่ยนะกรีกพวกยังไม่แต่งนิยายปรัมปราขนาดนี้อันนั้นน่ะเขาเขียนพวกนวนิยายเรื่องนิยายน่ะเขาเขียนแต่อันนี้เนี่ยดูดิโกหกตลบตะแลงอุปโลกขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่เขียนให้เพลินอย่างเดียวนะแต่เขียนให้คนเชื่อแน่นอนเราจะเขียนกุเรื่องขึ้นมาแล้วให้คนเนี่ยโกหกให้คนสนุกเนี่ยเพลินเนี่ยไม่ได้และการศาสนาเนี่ยบาปแต่เรามีมุกที่ไม่โกหกเนี่ยศาสนาเนี่ยอนุญาตบางครั้งเนี่ยมีมุกได้ไม่เยอะมากนะไม่ใช่อะไรก็เป็นเรื่องตลกไปหมดอันนี้ไม่ในชีวิตไม่มีสาระเนี่ยไม่ได้แต่มีการผ่อนคลายบางครั้งนบีนี่ก็เคยภาษาเราพูดง่ายว่าเล่นมุกกันแหละถ้าให้ซอฮาบะห์ขำเนี่ยมีซอฮาบะห์เล่นมุกเนี่ยมีอันนี้สาบกันง่ายๆนะแต่ว่าจะต้องไม่เป็นเรื่องที่โกหกเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็จะอาจจะเล่นคำเล่นสำนวนประมาณนี้แหละให้มันเกิดเป็นมุกนะครับฉะนั้นหนังสืออันกาฟีนี่เขาบอกว่าเอาไปเคยนำเสนอกับอิหม่ามมาฮดีของเขาแล้วและในหนังสือเนี่ยนะในหนังสือเนี่ยมีเรื่องที่ไม่ถูกต้องอยู่เป็นเรื่องที่อุปโลกขึ้นมาทำไมมาฮดีเนี่ยไม่ยอมแก้มาฮดีแน่นอนเป็นมะซูมแปลว่าไม่ผิดแสดงว่าหนังสือเล่มนี้นี่มีเรื่องโกหกมีเรื่องที่ไม่ถูกทำไมมาฮดีนี่ไม่ยอมแก้ให้ศาสนาชีอะห์เป็นศาสนาที่อุปโลกมันเลยตีกันไปตีกันมาเพราะอุปโลกกุขึ้นมาเวลากุขึ้นมาเนี่ยแน่นอนนะครับเมื่อมันเป็นเรื่องเท็จเนี่ยมันทำอะไรมาเนี่ยมันก็จะตีไปหมดมันก็จะค้านเนื่องจากความเท็จสังเกตนะไม่ต้องใครหรอกเราก็ได้สมมติว่าถ้าเราเนี่ยนะเราเนี่ยโกหกสัก5ครั้งโกหก5เรื่องโกหกถ้าคนมาถามย้อนหลังอ่ะนะเราก็จะตอบไม่ได้แล้วเพราะเราพูดไปนะเคยโกหกไปนะถ้าเขามาถามนะสักเดือน2เดือนไปแล้วเราก็จะจำไม่ได้แล้วเพราะเรามั่วเพราะเราโกหกเรากุแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงอ่ะนะเอาละอย่างน้อยเนี่ยมันจะนานแค่ไหนนะเรื่องเหตุการณ์เนี่ยบางคนเนี่ยโอ้โห2ปี3ปีบางคนนี่เป็น10ปีนี่ยังเล่าได้เป๊ะเลยนะเพราะนี่คือเหตุการณ์ที่เขาเห็นด้วยตาเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงประสบการณ์จริงแต่ที่กุขึ้นมาอุปโลกขึ้นมาแน่นอนมันคือการกุขึ้นมาเพราะการกุคือการแต่งเรื่องเพราะแต่งเรื่องแล้วนี่มันแน่นอนพอเราถามย้อนไปเนี่ยไม่ต้องเป็นเดือน2เดือนหรอกบางทีสัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วนะบางทีก็ลืมแล้วมั่วแล้วเพราะอะไรเพราะอุปโลกขึ้นมา
ฉะนั้นศาสนาของชีอะห์นี่คือการอิฟติรอกะซิบคือการอุปโลกเรื่องเท็จคือการโกหกทั้งนั้นไม่มีใครโกหกเหมือนกับชีอะห์รอฟิดอแล้วฉะนั้นเรารู้แล้วว่าชีอะห์ศัพท์คือไงแล้วที่มารากของมันที่มาแล้วก็ในยุคแรกหรือในยุคหลังๆในยุคหลังเนี่ยที่บอกว่านี่คือความสำคัญของการเรียนเพื่อเป็นการปกป้องอะกีดะห์ที่ถูกต้องอย่างที่นบีถูกส่งมาถามว่าทำไมเราต้องมาเรียนเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องอะกีดะห์เรื่องการปฏิบัติที่ทำลายอิสลามและอย่างที่บอกว่าถ้าศัตรูอิสลามมาแบบภายนอกหมายถึงว่าศัตรูอิสลามที่เราเห็นหรือเป็นศัตรูที่ชัดเจนอันนี้เราสามารถสู้ได้ยะฮูดีนัสรอนีจะรบกับเราเราก็รบเพราะเป็นศัตรูชัดเจนแต่ที่น่ากลัวเนี่ยก็คือคนที่มาในคราบของอิสลามเหมือนสมัยนบีเนี่ยมีมูนาฟิกสมัยนบีนี่มีมูนาฟิกที่เป็นมูนาฟิกด้านอิอติกอดความเชื่อคือภายนอกเนี่ยศรัทธาญิฮาดนี่ก็ออกซอดาก้อนี่ก็จ่ายละหมาดนี่ก็ละหมาดฮะแต่จริงๆศรัทธาป่ะเปล่าภายนอกต้องคือมี2 อย่างคือรับอิสลามหรือไม่รับอิสลามถ้ารับอิสลามแล้วอ่ะโอเคเป็นมุสลิมแต่คนที่ปฏิเสธไปเลยอ่ะเป็นศัตรูอิสลามอ่ะก็ต้องสู้กันและพวกนี้ทำไงอ่ะจะรับอิสลามก็ไม่รับฉันไม่รับเพราะฉันไม่ชอบจะปฏิเสธก็ไม่ได้ก็จะอยู่ยังไงล่ะอยู่มาดีนะก็เลยรับไปทั้งๆที่ไม่ชอบก็คือภายนอกนี่รับแล้วใช่ไหมกล่าวชาฮาดาแล้วปฏิญาณตนแล้วแต่ภายในล่ะภายในนี่ปกปิดการปฏิเสธยุซฮิรุลอิสลามวะยุบตินุลกุฟรแสดงออกถึงอิสลามแสดงออกซึ่งอิสลามแต่ปกปิดการปฏิเสธไว้ข้างในนี่คืออะไรความเป็นนิฟากมูนาฟิกถ้าปฏิญาณตนแล้วแล้วไม่ปฏิบัติก็อยู่ไม่ได้อีกก็ต้องปฏิบัติแต่ปฏิบัติไปแบบฝืนๆอ้าวเขาละหมาดกับเขาด้วยแต่ไปแบบละหมาดแบบขี้เกียจละหมาดแบบจะหมดเวลานี่ลักษณะของมูนาฟิกซอดาก้อละก็ซอดาก้อแบบอย่างนั้นแหละทำไปเวลาญิฮาดให้ออกญิฮาดเขาจะมาออกทำไมอ่ะเขาไม่ได้มีความเชื่อเหมือนบรรดามุสลิมแบบบรรดาซอฮาบะห์ที่ตายชะฮีดแล้วก็ได้ผลบุญเท่านั้นเท่านี้นี่เขาไม่ได้เชื่อเพราะว่าเขาไม่ได้ศรัทธาเขาตายไปในสภาพถ้าเขาตายไปในสภาพที่ก็เป็นผู้ปฏิเสธเป็นมูนาฟิกเขาไม่ได้เชื่อเมื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาจริงเขาก็ออกไปแบบกล้าๆกลัวๆเอ้าไม่ออกก็ไม่ได้เอ้าก็เราปฏิญาณตนแล้วเป็นมุสลิมเอาเป็นมุสลิมนี่มุสลิมเขาออกหมดเราก็ต้องออกเขาด้วยอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นนี่คืออันตรายของชีอะห์ที่มีอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยมีชีอะห์นี่มีหลายกลุ่ม70กลุ่มเป็น100กลุ่มบางทัศนะนี่บอกว่าหลายร้อยกลุ่ม2ถึง300กลุ่มเอาล่ะก็จะมีกลุ่มที่เยอะที่สุดจะมีไม่กี่กลุ่ม3 4กลุ่ม4 5กลุ่มที่มีอยู่แล้วก็ค่อนข้างจะมีเยอะอย่างเช่นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดที่มีนะแล้วก็อันตรายมากแล้วก็ที่บ้านเรามีเนี่ยคือกลุ่มอิหม่าม12เนื่องจากเขาเชื่อในอิหม่าม12คนตั้งแต่ท่านอาลีเป็นคนแรกแล้วก็คนสุดท้ายคนที่12ที่เขาบอกว่าหายตัวไปในห้องใต้ดินที่บ้านพ่อเขาที่ซามีเราะที่อิรักตอนอายุประมาณสักคีราฟหรือขัดแย้งกันในชีอะห์เองบอกว่า2ขวบบ้าง3ขวบบ้าง4ขวบบ้าง5ขวบบ้างเพราะจริงๆมันไม่มีตัวตนไงเขาก็เลยมั่วบางคนบอกหายไปตอน2ขวบ3ขวบ4ขวบ5ขวบอ่ะถ้าเราตีประมาณ4หรือ5ขวบก็คือปีที่260นะเขาหายตัวไปแต่เราบอก5ขวบหายไปเขาบอกยังไม่ตายตอนนี้1438 1,100 กว่าปีแล้วเกือบ 1,200 ปีแล้วยังไม่ตายเขาบอกยังอยู่ทั้งๆที่คนเนี้ยอิหม่ามมาดีที่ชีอะห์อ้างเนี่ยไม่มีตัวตนหรอกเป็นสิ่งที่ชีอะห์อุปโลกขึ้นมาทำไมบอกอุปโลกอ่ะก็เพราะว่าคนที่เรียกว่าพ่อของเขาอ่ะนะจริงๆไม่ใช่พ่อแน่นอนเพราะไม่มีลูกก็ไม่เรียกพ่ออ่ะแต่เราเรียกว่าพ่อแล้วกันคนที่11อิหม่ามคนที่11เนี่ยเขาบอกคนที่อิหม่ามคนที่11เนี่ยก็มีลูกที่ว่าชื่ออิหม่ามมะฮดีเนี่ยนะเขาเรียกว่ามุฮัมมัดอิบนุฮัสซันอัลฮัสซันอัสกอรีเนี่ยคืออิหม่ามคนที่11คนที่12เนี่ยชื่อมุฮัมมัดอิบนุฮัสซันอัสกอรีมุฮัมมัดชื่อมุฮัมมัดคนที่11เนี่ยเขาเป็นหมันเขาไม่มีลูกซึ่งชีอะห์ก็บอกเองว่าชีอะห์หมายถึงว่าชีอะห์แน่นอนมีคนที่อุปโลกแต่คนที่เป็นน้องเขาที่ชื่อว่ายะฟัรเนี่ยบอกเองว่าพี่เขาเนี่ยเป็นหมันก็คืออัลฮัสซันอัสกอรีเนี่ยอิหม่ามคนที่11ที่ชีอะห์บอกน้องเขาบอกพี่เขาเป็นหมันคันเมื่อ
อัลฮัสซันอัสกอรีอิหม่ามคนที่11เสียชีวิตแล้วเนี่ยแน่นอนเมื่อไม่มีลูกเนี่ยก็จะถูกแบ่งให้กับแม่ซึ่งแม่เขาอยู่แล้วก็น้องชายเขาคือญะฟัรแสดงว่าอะไรครับแน่นอนถ้าพ่อตายเนี่ยนะยังไงลูกชายกับลูกสาวก็ต้องได้รับมรดกอยู่แล้วครั้นเมื่ออัลฮัสซันเนี่ยเขาไม่มีลูกคนที่อิหม่ามคนที่11ไม่มีลูกทรัพย์นี้จะไปไหนมรดกนี้จะไปไหนลูกไม่อยู่ก็จะไปให้แม่แม่ซึ่งได้อยู่ในทุกสภาพแล้วก็ไปให้น้องชายเขาที่ชื่อยะฟัรเนี่ยก็ชัดเจนแล้วก็ในตำราหรือชีอะห์นี่เขาก็มีการบอกมีการบันทึกเกี่ยวกับเรื่องนี้หมายถึงว่าชีอะห์อย่างเช่นอาลาวียูนเนี่ยเขาเป็นชีอะห์กลุ่มหนึ่งที่มีการจดบันทึกพอละใครได้ลูกใครมีลูกเนี่ยก็จะจดบันทึกไว้นะครับอย่างพวกเรานี่แน่นอนก็เกิดก็มีการทำใบเกิดทำสูติบัตรมีอะไรกันใช่ปะก็มีการจดบันทึกเกิดเมื่อไรที่ไหนวันที่เท่าไหร่จนกระทั่งมีแรมนั่นแรมนี่ละเอียดขนาดนั้นนะครับชีอะห์ที่มาหลังๆเรามาดูที่มาของชีอะห์กีรบูแล้วนะว่าชีอะห์นี่มันเขาค่อยๆมีเขาเรียกเป็นมารฮาละเป็นมารอฮินมีขั้นมีตอนของการพัฒนาของเขาที่มาเลยเอาคนสำคัญเลยแล้วจะเราจะได้เห็นภาพ จะได้เห็นภาพชัดเจนว่าชีอะห์กับอิสลามเนี่ยหรือที่มาของเขาเนี่ยคนละที่มากับเราอิสลามใครนำมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ชัดเจนเราเข้าใจแล้วก็ต่อยอดมีการได้ว่าก็คือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีแล้วชีอะห์ล่ะชีอะห์ที่มาล่ะอ๋อมาจากคนหนึ่งที่ชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะเป็นชาวเยเมนชาวเยเมนจากเมืองซอนอะอัญญามานีฮัสซอนอานีเป็นชาวเยเมนชาวเยเมนที่เป็นยิวยาฮูดีที่เป็นยิวแต่เข้ามาอิสลามหมายถึงว่าอะไรครับแกล้งว่ารับอิสลามแกล้งว่าเข้าอิสลามเพื่อมีเป้าหมายเพื่อทำลายอิสลามกอรัตคอบีสเป้าหมายที่สกปรกที่เลวร้ายเดี๋ยวเลวร้ายไงเนี่ยจะได้บอกถึงบางส่วนที่เขาได้กุอันนี้คือที่มาก่อนคือคนที่ชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะอีกคนหนึ่งเราเคยได้ยินอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนอันนั้นคือหัวหน้ามุนาฟิกในสมัยนบีชื่อว่าอับดุลลอฮ์เหมือนกันนะชื่อดีนั่นเลยเนี่ยแต่แสบๆทั้งนั้นเลยเนี่ยชื่ออับดุลลอฮ์นี่บอกว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนอันนี้หัวหน้ามุนาฟิกในยุคนบีอีกคนนึงที่เป็นนำความเชื่ออันนี้มาเป็นผู้เริ่มก่อตั้งแนวทางของชีอะห์อันนี้คืออะไรครับชื่อว่าอับดุลลอฮ์เหมือนกันอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะเป็นชาวเยเมนเป็นยิวนะที่เข้าตัวหรือแฝงตัวมันอิสลามเพื่อทำลายอิสลามนิดนึงนะครับเรื่องชีอะห์นี่ชีอะห์ใช้คำนี้เนี่ยเพื่อให้คนมองว่าเขาเนี่ยดูดียังไงชีอะห์นี่คือเขามองว่าเขาเนี่ยสนับสนุนอาลีเป็นใครล่ะอัลลอฮ์เป็นญาตินบีเป็นใครอีกเป็นเครือญาตินะเป็นเครือญาติแล้วยังไม่พอเป็นลูกพี่ลูกน้องนบีแล้วเนี่ยยังเป็นลูกเขยนบีเขาก็มองว่าโอ้เราเนี่ยสนับสนุนวงวานนบีตระกูลนบีเนี่ยมันถูกต้องอยู่แล้วดีอยู่แล้วเนี่ยพยายามหลอกผู้คนแต่จริงๆพวกเขาเนี่ยไม่ได้ตามอาลีแต่ตามอับดุลลอฮ์อุซะบะตามนูร้อนอุซะบะเพราะนูร้อนอุซะบะเนี่ยนำความเชื่อจากยิวมายิวเนี่ยนบีมูซาเขามาบอกอะนะมาเอามาแพร่ลัทธินี้มูซาเนี่ยสั่งเสียยูชาอิบนุนูนมูซาเป็นนบีใช่ป่ะก็สั่งเสียเป็นวาซีเป็นตัวแทนเป็นผู้ได้รับการสั่งเสียจากนบีมูซามูซานี่สั่งเสียยูชาอิบนุนูนให้ดูแลให้เป็นผู้ปกครองเขาก็เอาความเชื่อนี้มาสู่อิสลามบอกว่านบีมูฮัมมัดอ่านนบีมูซาก็นบีมูฮัมมัดนบีมูฮัมมัดได้สั่งเสียอาลีให้เป็นคอลีฟะเป็นตัวแทนจากนบีในการปกครองเป็นอิหม่ามต่อจากท่านนบีเนี่ยเขาเอาความเชื่อนี้ก็บอกว่ามูซานี่ได้สั่งเสียนะครับยูชาอินูนูนเหมือนกันในอิสลามนี่นบีมูฮัมมัดนี่ก็สั่งเสียอาลีนะให้เป็นอิหม่ามต่อจากท่านนบีเอาความเชื่อจากที่เป็นยิวในนั้นมาใส่อิสลามเขาใช้ชื่อนี้เนี่ยเพื่อให้เรียกดีชีอะห์เนี่ยนะคือพรรคพวกอย่างที่บอกไปแล้วผู้สนับสนุนแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความหมายตรงนี้เนี่ยเขาเพื่อให้ภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยดูดีแต่ถามว่าถ้าจะเรียกจนกระทั่งเขาว่าชีอะห์นี่ถ้าพูดบอกว่าชีอะห์มาในปัจจุบันหรือว่ามาหลังๆแล้วเนี่ยเขาว่าชีอะห์นี่มาจนกระทั่งมันมีการพัฒนาวิวัฒนาการนะ
พัฒนาไปเรื่อยพัฒนาความชั่วนะพัฒนาไปเรื่อยนะจนกระทั่งเป็นที่ทราบว่าอ๋อถ้าชีอะห์นี่คืออย่างเงี้ยคนที่มีอะกีดะห์แบบสกปรกที่เป็นชิริกเป็นกุฟรแต่จริงๆเขาถ้าจะใช้นะโดยเฉพาะซะลัฟนี่เขาจะเรียกกลุ่มพวกนี้ว่าเป็นรอฟิดะห์ที่เรียกว่ารอฟิดะห์คำว่ารอฟิดะห์นี่แปลว่าปฏิเสธรอฟัดยังไงอ่ะครับเนื่องจากว่าคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยเขาปฏิเสธท่านอบูบักรและอุมัรยิ่งมากกว่านั้นเนี่ยเขาสาปแช่งอบูบักรและอุมัรไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับอบูบักรอุมัรเช่นเดียวกันเขายังบอกกับอิหม่ามคนที่4ที่ชื่อว่าอาลีซัยนุนอาบิดีนไม่ใช่ขอโทษทีเขาชื่อว่าซัยด อิบนุอาลีซัยดชื่อว่าซัยดเหมือนกันนะชื่อของเขาเนี่ยซัยดอาลีฮะซันฮุเซนและอิหม่ามคนที่4เนี่ยอาลีซัยนุนอาบิดีนนี่คนที่4นะแต่ว่ามีคนนึงว่าชื่อว่าซัยดเหมือนกันชื่อว่าซัยดเขาก็มาในสายตระกูลนี้แหละนะเขาก็บอกว่าเซดคนต่างเหล่านี้บอกว่าให้เซดท่านให้ท่านจะกล่าวยังไงกับสองคนนี้ก็คืออบูบักรและอุมัรหรือบอกว่าให้ท่านอย่าไปยุ่งกับอบูบักรกับอุมัรเซดบอกว่าฉันเนี่ยขอยุ่งเกี่ยวฉันเนี่ยรักอบูบักรอุมัรฉันเนี่ยขอดุอาให้กับพวกเขาไม่สาปแช่งคนต่างเหล่านี้บอกให้เซดเนี่ยออกห่างบอกว่าให้เซดเนี่ยสาปแช่งอบูบักรและอุมัรแต่เซดเนี่ยทำตรงข้ามจนกระทั่งคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ยอมรับในตัวของเซดนะก็เลยบอกว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยปฏิเสธต่อฉันเซดบอกว่ารอฟัตตุมูนีพวกทั้งหลายเนี่ยปฏิเสธฉันเขาบอกใช่ดังนั้นอันตุมุรอฟิดะเซดก็เลยบอกพวกเจ้าเนี่ยแหละคือรอฟิดะเนี่ยเป็นที่มาของคำว่ารอฟิดะคือปฏิเสธอบูบักรและอุมัรไม่ขอยุ่งเกี่ยวหรือปฏิเสธท่านเซดที่ว่าเนี่ยเพราะเซดนี่ทำไมครับขอยุ่งเกี่ยวขอดุอาให้กับอบูบักรอุมัรไม่หนีไม่สาปแช่งอบูบักรและอุมัรพวกเขาก็เลยไม่เอาเซดด้วยทั้งที่เซดนี่ก็อยู่ในสายตระกูลนี่แหละอยู่ในเนี่ยแต่ว่าพอลาเซดไม่ด่าอบูบักรไม่ด่าอุมัรเนี่ยก็เลยไม่ขอยุ่งเกี่ยวก็เลยเป็นที่มานั้นโดยซะลัฟนักวิชาการอายุแรกๆจะเรียกคนต่างๆเหล่านี้พฤติกรรมความเชื่อที่เราจะได้ฉายภาพมาเห็นประมาณ 3-4 ข้อเนี่ยเขาจึงถือว่าเป็นรอฟิดะห์คือปฏิเสธให้มันเห็นภาพไปเลยว่าพวกแกเนี่ยไม่เอาอบูบักรไม่เอาอุมัรและไม่เอาท่านเซดซึ่งก็เป็นคนที่ชิวในเชื้อสายของพวกเจ้าเนี่ยหมายถึงว่าเชื้อสายตรงนี้แหละนะครับเชื้อสายของท่านอาลีมาเนี่ยนะอันนี้ประเด็นนึงแต่พวกชีอะห์นี่ไม่ชอบหรอกรอฟิดะห์มันไม่สวยอ่ะแปลว่าปฏิเสธเอ้ยแล้วคนก็จะถามว่าแกไปปฏิเสธอะไรโอ้ก็ไม่เอาอบูบักรอุมัรน่ะก็อันแรกนี่ก็เลวร้ายแล้วไม่เอาเซดซึ่งอยู่ในตระกูลเป็นเชื้อสายของท่านอาลีเชื้อสายของอาลุนเบสเนี่ยทำไมไม่เอาล่ะไม่เอาก็จะกลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยก็จะถูกมองไม่ดีถูกเล่นงานก็เลยไม่ใช่เอาคำนี้แหละพอเราพูดรอฟิดอนนี่เขาจะไม่ชอบเลยเขาก็จะเอาชีอะห์ทำไมชีอะห์มันดูดีไงเพราะคนที่คือสนับสนุนอาลีวงวานนบีแต่ในความเป็นจริงเขาก็ไม่ใช่อีกไม่ได้ตามอาลีแต่ตามอับดุลลอฮ์อุซาบะอย่างที่บอกไปแล้วอับดุลลอฮ์อุซาบะนี่เป็นชาวเยเมนเป็นยะฮูดีหรือที่เรียกว่าอิบนุซาวดะลูกของหญิงดำพ่อแม่ของเขาเนี่ยมาจากแอฟริกาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มตะเวนแล้วเดี๋ยวเราจะบอกมัรฮาละหรือขั้นตอนนะประมาณ4ขั้นที่การเป็นชีอะห์เขานี่ก็เริ่มตะเวนมาโดยเฉพาะจะมาปรากฏในยุคของท่านคอลิฟ่าของท่านอุสมานมาแล้วก็พยายามไปตามเมืองต่างๆไปตามเมืองที่คนเนี่ยยังไม่เข้าใจอิสลามเข้มแข็งนักอีหม่านยังไม่เข้าเข้มแข็งนักยังไม่เข้าใจอิสลามอย่างท่องแท้นักไปตามมิสร์อียิปต์อียิปต์นี่ก็คือตอนเหนือของแอฟริกาใช่ไหมอียิปต์มีอียิปต์มีลิเบียมีซูดานไล่ลงมาเป็นแอฟริกาไล่ลงมาฝั่งนี้เอ้าขึ้นไปชามพวกซีเรียจอร์แดนเลบานอนพวกนี้เป็นอะไรซีเรียเป็นชามมาถัดมาทางขวาหน่อยก็ไล่ลงมานี่ก็เป็นพวกอิรักก็ไปตามกูฟาไปตามบัสรอตามเมืองบัสรากูฟาเนี่ยภาษาอาหรับบัสรอกับกูฟาเมืองหลักของอิรักอับดุลซาบะนี่ก็ไปตามเมืองต่างๆแล้วก็ไปอันหนึ่งที่สร้างชัดๆคือสร้างฟิตนะให้ผู้คนเนี่ยไม่เชื่อคอลีฟาอุสมานอัฟฟานซึ่งแน่นอนตอนนั้นท่านก็อยู่ที่มะดีนะเมืองมะดีนะอับดุลซาบะนี่ก็ไปทางอียิปต์ไปตามเมืองที่คนเนี่ยยังอีหม่านยังไม่เข้มแข็งนักหรือการเข้าใจอิสลามเนี่ยยังไม่ใช่ทุกคนนะแต่เขาก็จะดูแน่นอนมันเป็นยุทธศาสตร์ของเขานี่เขาจะทำเรื่องชั่วนี่เขาก็ต้องดูยุทธศาสตร์ของเขาว่าฉัน
ฉันเนี่ยจะเอาเรื่องชั่วเนี่ยไปบอกกับใครคนที่มีอีมานดีคนที่เข้มแข็งดีอยู่มาดีนะอยู่ไม่ได้หรอกทำไมซอฮาบะของนบีลูกหลานนบีคนที่เป็นลูกศิษย์คนที่เป็นลูกของซอฮาบะตาบีอีนอย่างเงี้ยคนนี้มีความเข้าใจอิสลามซอฮาบะอีมานเข้มแข็งอยู่นี่ไม่ได้ต้องไปที่ไกลๆหน่อยที่เขาอาจจะยังไม่เข้าใจอิสลามเท่าไหร่เอาอะกีดะห์พวกนี้เนี่ยไปบอกอย่าฟังอุสมานอย่างนั้นอย่างนี้สร้างฟิตนะห์แล้วก่อกบฏสุดท้ายแล้วนี่ก็เป็นที่มาของการยกกลุ่มคนที่มาจากอียิปต์มาจากที่ต่างๆแล้วมาฆ่าท่านอุสมานที่เมืองมะดีนะห์นะครับเป็นโศกนาฏกรรมเป็นฟิตนะห์อันยิ่งใหญ่แล้วก็ต่อยอดจากฟิตนะห์นี้แหละจนกระทั่งมีการฆ่าฟันมีการสู้กันในระหว่างซอฮาบะห์เนื่องจากความเข้าใจผิดการอิจติฮาดนี่แหละเป็นที่มาและถามว่าใครสร้างอันนี้ก็คืออับดุลลาห์บินซะบะนี่แหละที่เข้ามาในอิสลามด้วยการโดยกอรอดคอบีสเป้าหมายที่ชั่วช้าที่สกปรกเพราะหลังจากที่ท่านอุสมานได้ถูกฆ่าแล้วนี่แน่นอนใครเป็นคอลีฟะห์ต่อก็มีคนก็ให้ท่านอาลีเนี่ยเป็นคอลีฟะห์ให้ไบอะห์เป็นคอลีฟะห์เสร็จแล้วตอนนั้นท่านมุอาวิยะห์ก็อยู่ที่ชามแต่เป็นผู้ปกครองซึ่งเป็นก่อนหน้านี้ยังไม่ให้สัญญาบันกับท่านอาลียังไม่ให้สัญญาบันเนื่องจากดูสองคนนะเขาเนี่ยมีมุมมองที่ดีทั้งคู่นะหมายถึงว่ามุมมองที่เขาต้องการที่จะให้เกิดการจัดการโดยเฉพาะเรื่องของการที่ท่านอุสมานถูกฆ่าเนี่ยอยากจะให้จัดการคนหาคนมาลงโทษซึ่งเดี๋ยวจะบอกว่าสองคนนี่เขาอิจติฮาดเขาวินิจฉัยยังไงท่านอาลีบอกว่าให้มูอาวิยะห์นี่มาให้ใบอะห์ให้สัตยาบันกับฉันก่อนเดี๋ยวเรื่องเนี้ยเดี๋ยวฉันจัดการอยู่แล้วไม่ปล่อยหรอกคนที่มาฆ่าอุสมานเนี่ยขอให้เรื่องมันสงบก่อนพอเวลามีการให้ใบอะห์สัตยาบันเรียบร้อยนี่การเป็นคอลีฟะห์นี่มันก็สมบูรณ์ไงพอให้ใบอะห์กันหมดแล้วยอมรับกันหมดแล้วก็เกิดความสมบูรณ์เดี๋ยวเรื่องเนี้ยฉันจัดการอยู่แล้วมูอาวิยะห์ตอนนั้นเป็นผู้ปกครองไม่ใช่คอลีฟะห์เป็นผู้ปกครองเพราะถูกแต่งตั้งไปก่อนหน้านี้ไปอยู่ที่ชามบอกว่ายังไม่ให้สัตยาบันกับอาลีหรอกไม่ใช่ตั้งตัวเป็นคอลีฟะห์นะยังไม่สัตยาบันกับอาลีให้นะให้อยู่แล้วแต่ว่าให้อาลีจัดการก่อนหาคนโดยเฉพาะมูอาวิยะห์กับอุสมานนี่เขาเชื้อสายนี่เขาจากตระกูลเดียวกันไงเขาเป็นเชื้อสายที่ใกล้ชิดกันเขาก็คือเป็นพูดยังไงเป็นญาติกันกับอุสมานนี่ญาติฉันถูกฆ่านี่คอลีฟะห์ถูกฆ่านี่เรื่องใหญ่ขอให้จัดการก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้สัตยาบันเป็นมุมมองทั้งสองฝ่ายอาลีบอกว่าให้สัตยาบันกันให้สัตยาบันก่อนเดี๋ยวจัดการคนฆ่าคอลีฟะห์อุสมานมุอาวิยะห์บอกว่ายังไม่สัตยาบันให้นะให้แต่ว่าจัดการขอให้จัดการในคนที่ฆ่าก่อนนี่มันอุสมานนะเป็นญาติฉันด้วยนะเป็นคอลีฟะห์นะให้จัดการก่อนซึ่งมันก็เป็นมุมมองที่ดีทั้งคู่แต่ถามว่าของใครถูกต้องมากกว่าความเห็นของท่านอาลีเนี่ยถูกต้องมากกว่าก็ให้สัตยาบันกับท่านอาลีได้เดี๋ยวท่านอาลีก็จัดการแต่ที่บอกว่าเนี่ยการฉายภาพเห็นว่านี่คือการวินิจฉัยของซอฮาบะห์สองท่านแต่ถามว่าถ้าดูแล้วเนี่ยใครอิจติฮาดได้ตรงได้ถูกต้องมากกว่าคือการของท่านอาลีเนี่ยแหละก็ให้สัตยาบันให้จบไปก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจัดการก็ให้เป็นหน้าที่ของคอลีฟะห์อันนี้ให้เราได้เห็นจุดหนึ่งว่ามันก็เป็นที่มาของการที่ต่อมาก็เป็นการเรื่องสงครามอูดแล้วก็สงครามซิฟฟีนที่มีการสู้กันระหว่างกองทัพของท่านอาลีกับท่านมูอาวิยะห์นะครับอันนี้คือจุดที่มาของอับดุลลาห์บินซะบะห์ให้เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วคนที่ตามน่ะนะเขาไม่ได้ตามท่านอาลีแต่ตามอับดุลลาห์บินซะบะห์ซึ่งเป็นยิวเข้าอิสลามมาเพื่อต้องการทำลายอิสลามที่บอกว่าการเริ่มต้นของชีอะห์นี่ชีอะห์นี่มีหลายชื่อมาเลยนะถ้าเราได้ยินก็มีชื่ออื่นนี่ก็ไม่ต้องตกใจนะมีรอฟิดอมีไซดียะห์ญะฟาริยะห์อิสนาอัชริยะห์นี่อิมามียะห์หรือชื่ออื่นนะครับบางทีก็เรียกยะฟาริยะห์เนื่องจากพาดพิงถึงท่านอิหม่ามยะฟาร์อัสซอดิกอิหม่ามคนที่6เรียกอิหม่ามมียะห์เนื่องจากว่าชีอะห์นี่เขายึดโยงกับเรื่องอิหม่ามเป็นเรื่องสำคัญรอฟิดอก็บอกไว้แล้วว่าปฏิเสธไซดียะห์นี่ก็คือกลุ่มหนึ่งของชีอะห์เพราะชีอะห์นี่บางทีก็มีอิสมาอิลียะห์ก็มี12อิหม่ามมี6อิหม่ามมีมากกว่านี้มีน้อยกว่านี้มากกว่า12กับบางทัศนะนี่ก็มีอีกในชีอะห์คือมันมั่วไปหมดเพราะมันคือการอุปโลกใครอยากจะอุปโลกอะไรขึ้นมาใครอยากจะกุอะไรขึ้นมามันก็ทำมันก็กลายเป็นมั่วไปหมดนะครับนั้นไซดียะแต่ถ้าพูดถึงว่ากลุ่มชีอะห์ต่างๆที่ใกล้เคียงกับชาวซุนนะห์มากที่สุดโดยเฉพาะในยุคแรกๆนะนักวิชาการบอกคือไซดียะเพราะไซดียะนี่คืออะไรคนที่ตามท่านเซดที่บอกไปแล้วเซดนี่เขารัก
ขายกย่องท่านอบูบักอุมัรอากีดะบอกกุรอานไม่ครบอากีดะดาซอบานี่ไม่มีโดยเฉพาะในยุคแรกๆอ่ะนะในไซดียะก็ถามว่าอันไหนที่ใกล้เคียงกับชาวซุนนะห์มากที่สุดก็เป็นชีอะห์ที่เป็นเรียกว่ากลุ่มไซดียะคนที่ตามเซดที่บอกว่าเนี่ยเซดเนี่ยเค้าก็ยกย่องท่านอบูบักท่านอุมัรนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอากีดะที่ผิดเพี้ยนอะไรนะครับต่อไปครับที่มาหรือลำดับขั้นของการเกิดชีอะห์นี่เป็นยังไงมันมี4ขั้นนะครับเอาแบบสรุปขั้นตอนแรกก็คืออับดุลลอฮ์มุซาบะนี่แหละเรียกร้องสู่อากีดะห์เรียกร้องสู่อากีดะห์ที่มีหลายอากีดะห์อย่างเช่นอากีดะห์รอจิอะห์รอจิอะห์คืออะไรครับเชื่อว่าอิหม่ามมาดีจะกลับมาบรรดาอิหม่ามเค้านี่จะกลับมาโดยเฉพาะอิหม่ามมาดีของเค้านี่กลับมาแล้วจะเอาอบูบักรและอุมัรเนี่ยมาตรึงมาขึงไว้ที่ต้นอินผาลัมและจะเผา2คนนี้เนื่องจากชีอะห์นี่โกรธเคียดแค้น2ท่านนี้มากเนี่ยรอจิอะห์นี่กลับมาหรือการที่จะให้คนตายเนี่ยฟื้นขึ้นมาให้คนตายเนี่ยตายฟื้นขึ้นมาโดยเฉพาะคนที่เป็นชาวซุนนะห์ให้ฟื้นขึ้นมาแล้วจะได้ถูกอิหม่ามของเค้านี่มาลงโทษโดยเฉพาะหัวก็อากีดะห์รอจิอะห์เค้านี่ก็มีหลายอันอิหม่ามกลับมาบางคนบอกมาฮดีคนบรรดาอิหม่ามแล้วก็แล้วตรงนี้แหละโดยเฉพาะหัวนี่คืออบูบักรอุมัรนี่โดนแน่นอนตามความเชื่อของชีอะห์แล้วก็อาจจะเป็นคนอื่นอีกที่เค้าอิหม่ามเนี่ยจะมาลงโทษเค้ามองว่าพวกเราเนี่ยเป็นศัตรูกับพวกเค้าอย่างนี้เป็นต้นอากีดะห์บอกว่าเรื่องของวะซียะห์ที่บอกว่านบีเนี่ยวะซียะห์ให้นบีเนี่ยนบีเนี่ยวะซียะห์ให้อาลีเนี่ยเป็นผู้ปกครองหลังจากท่านสั่งเสียนี่ก็อันหนึ่งซึ่งในหลักการไม่ได้มีตัวบทจากท่านนบีชัดเจนว่าให้ใครเป็นคอลีฟะห์ไม่ได้มีตัวบทชัดเจนนะแต่นบีบอกเนี่ยมันหลายๆเหตุการณ์ที่นบีบอกหรือนบีให้ทำเนี่ยมันก็สื่อว่าอบูบักรนั้นเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นคอลีฟะห์หลังจากท่านนบีแต่แบบชัดเจนเนี่ยไม่มีใครที่นบีพูดว่าคนนั้นคนนี้เป็นคอลีฟะห์โดยเฉพาะท่านอาลีเนี่ยยิ่งไม่มีเลยที่แบบชัดเจนนะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องยากถ้านบีจะให้อาลีเป็นคอลีฟะห์หลังจากนบีเนี่ยนบีพูดไม่ยากหรอกนบีเป็นคนอาหรับแล้วก็พูดภาษาอาหรับแล้วนบีพูดเนี่ยฟะซะถ้านบีบอกว่าอาลีคอลีฟะตุนบาดีนี่ก็จบสำนวนเนี่ยอาลีเป็นคอลีฟะห์หลังจากฉันง่ายๆแต่นบีก็ไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่มีจากนบีที่นบีพูดอย่างนี้และที่ชีอะห์อ้างก็อ้างอะไรเลอะเทอะนะที่เป็นเหตุการณ์นี่ว่ากอดีดคุมที่ว่านบีกลับจากการทำฮัจญ์มาระหว่างทางกอดีดคุมเป็นแหล่งน้ำระหว่างมักกะกับมะดีนะห์แล้วก็ชีอะห์เอาประเด็นตรงนี้มาแล้วก็จริงๆก็ไม่ใช่ประเด็นที่จะแต่งตั้งท่านอาลีเลยไม่ได้เกี่ยวเรื่องเมาลานะไม่ก็ชีอะห์ก็เอาดึงลากไปทั้งที่หะดีษบนนี้ใช่ถูกต้องแต่เมาลาเรื่องของเมาลาเรื่องหะดีษอ่ะนะมีหะดีษถูกต้องอันนี้ไม่ปฏิเสธแต่ก็ไปยกอะไรที่นบีกล่าวตรงนี้อีกเรื่องเมาลาเป็นแล้วก็ตีความว่าเป็นฮาเกมเป็นคอลีฟะห์เป็นอิหม่ามเป็นผู้ปกครองเป็นผู้ตัดสินเลอะเทอะไปอีกนะครับหะดีษเมาลานั้นก็หะดีษอันนึงก็มีเรื่องถกเถียงเรื่องรายละเอียดก็ตรงนั้นอินชาอัลเลาะห์มีพวกเราก็ติดตามก็ฟังตรงนั้นรายละเอียดตรงนั้นแล้วกันนะครับอันนี้เรื่องของวาซียะห์ว่านบีเนี่ยให้อาลีเนี่ยเป็นคอลีฟะห์หลังจากท่านนบีเนี่ยก็อุปโลกเรื่องนี้อับดุลลอฮ์มุซาบะแล้วก็เช่นเดียวกันก็มีการตําหนิท่านอบูบักรอุมัรแล้วก็ท่านอุสมานโดยเฉพาะท่านอุสมานที่เค้าเป็นคนหนึ่งที่สร้างฟิตนะห์นะให้คนอื่นจากชาวอียิปต์จากกูฟาจากอิรักจากชามนี่มาแล้วก็มาที่มะดีนะห์แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มาฆ่ามาสังหารท่านอุสมานอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับขั้นตอนที่2ก็คือชีอะห์นี่เริ่มที่จะปรากฏชัดในเรื่องความเชื่อก็คือหลังจากท่านอุสมานนั้นถูกฆ่าเนี่ยตอนแรกมาแล้วนะอันนั้นจุดเริ่มแล้วแล้วก็เริ่มต่อยอดก็คือหลังจากท่านอุสมานเนี่ยถูกฆ่าอันนี้เพราะว่าเกิดฟิตนะห์แน่นอนก็มีอากีดะห์มีเรื่องต่างที่เขาได้ใส่เข้ามาแล้วก็ช่วงที่3ก็คือเริ่มที่รุนแรงขึ้นก็คือหลังจากท่านฮุเซนถูกฆ่าประมาณปีที่ต้นเดือนมุฮัรรอม10มุฮัรรอมน่าจะทำถ้าจำไม่ผิดเนี่ยปีที่61ของการฮิจเราะห์เดือนมุฮัรรอมที่ว่า10มุฮัรรอมท่านฮุเซนถูกฆ่าและชีอะห์อีกวันที่10มุฮัรรอมก็ตีอกชกตัวที่เราเคยเห็นในภาพในคลิปเลือดสาดไปหมดเลยนะครับตีอกหวีดร้องอันนี้คือช่วงที่3แล้วก็เวลาท่านฮุเซนถูกฆ่านี่ก็เริ่มจะมีการแก้แค้น
มากขึ้นแล้วอันนี้ช่วงที่3แล้วก็ช่วงที่4ก็จะมีการชีอะห์ก็จะเริ่มแตกเป็นกลุ่มๆอย่างที่บอกไปไซดียะห์และก็ชีอะห์กลุ่มอื่นๆนะครับโดยเฉพาะที่เป็นไซดียะห์นี่ประมาณสัก100ต้นๆหรือต้นๆของช่วง100 100ปีที่2ก็ว่า100อัพไปนิดๆน่ะนะก็จะเริ่มที่เป็นกลุ่มนั้นกลุ่มเนี้ยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มต่างๆแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็น4มัรฮะละห์4ช่วงที่มันเกิดเหตุการณ์อันนี้ที่ว่าการพัฒนาในด้านความชั่วนะในสิ่งที่มีดีที่ชีอะห์ทำขึ้นมาเนี่ยก็4ช่วงตรงนี้แหละนะครับดูคำพูดของท่านเชคุลอิสลามตัยมียะห์รอฮิมุลลอฮ์นิดหนึ่งนะครับคือท่านเนี่ยได้พูดถึงความมุชาบะฮะความเหมือนหรือความคล้ายคลึงระหว่างยิวกับชีอะห์ซึ่งมีเยอะมากแต่จะยกอันหนึ่งที่ท่านได้บอกว่ายิวยะฮูดกับนาซารอยิวกับคริสต์อันนี้ก็เป็นศัตรูของอิสลามชัดเจนอันนี้เราจากอัลกุรอานและซุนนะห์นบีได้บอกเอาไว้แล้วก็ภาพที่มันเกิดขึ้นยะฮูดีนัสรอนีแต่ท่านก็ยังบอกว่ายิวกับคริสต์เนี่ยหรือยะฮูดกับนาซารอเนี่ยก็ยังดีกว่ารอฟิดะห์โอ้ยิวกับคริสต์เนี่ยยังดีกว่ารอฟิดะห์อีกอ่ะมีด้านไหนอ่ะก็ตรงด้านที่บอกว่าบอยเรามีคนถามยะฮูดว่ามันค่อยรู้อะห์ลิมิลละติกุมใครคือคนที่ดียิ่งในศาสนาของท่านมันค่อยรู้อะห์ลิมิลละติกุมถ้าถามยิวนะยะฮูดใครคือคนที่ดียิ่งในศาสนาของพวกท่านเขาก็จะบอกว่าอัศฮาบุมูซาเขาก็จะบอกว่าพรรคพวกพ้องอัศฮาบนี่พวกพ้องของมูซาถ้ามีคนถามนาซารอถามคริสต์ว่ามันค่อยรู้อะห์ลิมิลละติกุมใครคนที่ดียิ่งในศาสนาของท่านนาซารอเขาก็จะบอกว่าฮาวารีอีซาฮาวารียูน่ะนะก็คือคนที่สนับสนุนท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามวะซุอิลาติรอฟิดะห์และถ้าหากว่ารอฟิดะห์รอฟิดะห์นี่ชีอะห์นี่นะถ้าว่ารอฟิดะห์นี่ถูกถามว่ามันชัรรุมิลละมันชัรรุอะห์ลิมิลละติกุมใครคือคนที่ชั่วช้าเลวทรามในศาสนาของพวกท่านมันชัรรุอะห์ลิมิลละติกุมเขาก็จะบอกว่าอัศฮาบุมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็จะบอกว่าคนที่ชั่วช้าในศาสนาของเราอ่ะนะในอิสลามเพราะเขาอ้างอิสลามไงคนที่ชั่วช้าในศาสนาของเรานี่คือซอฮาบะห์ของมุฮัมมัดวะนียาตุบิลละนี่คือคำกล่าวที่รุนแรงที่ร้ายแรงมากนะครับกล่าวหาซอฮาบะห์คนที่ยุคที่ดีที่สุดคือยุคซอฮาบะห์คนที่ดีที่สุดนี่ก็คือซอฮาบะห์คนที่ดีที่สุดหลังจากนบีและรอซูลเนี่ยคือซอฮาบะห์ของนบีมุฮัมมัดแต่ดูความเลวร้ายของชีอะห์รอฟิดะห์สิคนที่ดีที่สุดเนี่ยเขากลับกลายเป็นคนที่ชั่วช้าเลวทรามที่สุดคาร์บอนิยาตุบิลละนะครับทำไมอะครับอุมิรุบินอิสติกฟารละฮุมบินอิสติกฟารละฮุมฟาซับบูฮุมเขาเนี่ยพวกเราประชาชาติอิสลามถูกใช้ให้ขออภัยโทษให้กับบรรดาซอฮาบะห์แต่คนต่างๆเหล่านี้เนี่ยกลับมาด่าคนดูดิทำตรงกันข้ามกับกุรอานที่ได้บอกเอาไว้ว่าคนที่มาในยุคหลังเนี่ยจะขออภัยโทษให้กับบรรดาชาวมุฮาจิรินชาวอันซอรซอฮาบะห์ของนบีแต่คนต่างๆเหล่านี้กลับมาด่ามาประณามคนต่างๆเหล่านี้นะครับเรามาดูอะกีดะห์บางส่วนนะครับเผื่อพวกเราจะมีคำถามในช่วงท้ายผมก็คงจะนำเสนออะกีดะห์ประมาณ 3-4 อะกีดะห์ของชีอะห์รอฟิดะห์นะครับเพื่อให้เราได้ระวังตรงนี้อย่าตกหลุมพรางกับภาพภายนอกที่เกิดขึ้นกับภาพที่เห็นอย่าถูกหลอกนะอย่าถูกหลอกคำถามที่อีกอาจจะเกี่ยวกับชีอะห์หรืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปถ้าเรามีปัญหานะครับอินชาอัลลอฮ์อย่างที่บอกไปว่าที่มันน่ากลัวคือเราถูกหลอกอ่ะกับภาพภายนอกที่มันสวยศัตรูที่ชัดเจนเนี่ยเราก็สู้เลยเพราะชัดเจนแต่ที่ว่ามันอันตรายนะโดยเฉพาะในสมัยนบีเราก็เห็นแล้วว่ามุนาฟิกเนี่ยอันตรายขนาดไหนฉะนั้นเราจึงบอกในกุรอานว่ามุนาฟิกนี่อยู่ในนรกชั้นต่ำสุดอินนัลมุนาฟิกีนฟิดดาร์กิลอัสฟาลิมินันนารมุนาฟิกีนอยู่ในนรกชั้นต่ำสุดใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะเลวร้ายไงอยู่กับบรรดามุสลิมก็ออไปด้วยแต่พอลากลับไปอยู่กับพวกมันเนี่ยมันก็บอกว่ามาเยียวยาบรรดาผู้ศรัทธานะครับเนี่ยแล้วก็ถือว่าเป็นไส้ศึกไงเป็นอันตรายไอ้คนที่เป็นศัตรูกับอิสลามเขาก็ไม่รู้เรื่องเพราะเขาอยู่ข้างนอกแต่มุนาฟิกเนี่ยอยู่กับมุสลิมก็รู้สิว่ามุสลิมเนี่ยมีแผนการอะไรโดยเฉพาะเรื่องการรบ
ก็เอาเรื่องนี้เนี่ยไปบอกกับศัตรูอิสลามได้เพราะเขาก็ไม่ชอบแต่อยู่ในอิสลามเพื่อให้อยู่ได้อ้าวแล้วต้องปฏิบัติไหมก็ปฏิบัติด้วยแต่ปฏิบัติไปอย่างนั้นแหละจริงๆก็ไม่ได้ศรัทธาบางอะกีดะห์ของชีอะห์นะครับตอนนี้เนี่ยชีอะห์เนี่ยเข้าตามมหาวิทยาลัยหรือเข้าไปสอนคนเนี่ยเขาไม่เอาอะกีดะห์ที่จะบอกต่อไปนี้มาบอกกับผู้คนหรอกนะเขามาอยู่ดีๆเนี่ยเขาไม่มาด่าซอฮาบะห์หรอกถ้าด่าซอฮาบะห์เนี่ยพวกเราตะเพิดไปตั้งแต่แรกแล้วเพราะอะไรเราถูกสอนมาว่าให้รักซอฮาบะห์ถูกสอนมาว่าอบูบักรอุมัรอุสมานอาลี4คนนี้เนี่ยเป็นคอลีฟะห์นะแล้วก็ได้ทําการเผยแพร่อิสลามได้ทําการญิฮาดพิชิตด้วยนะได้เค้าเรียกอะไรมีโครงการนะต่างๆนานาที่พวกเขาได้ทํานะครับโดยเฉพาะในยุคของท่านอุมัรมีการมีโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้ต่างๆมากมายพิชิตขยายดินแดนอิสลามคนต่างเหล่านี้เราได้เรียนประวัติแล้วเราได้เห็นถึงความเสียสละของพวกเขาถ้าชีอะห์นี่มาด่าซอฮาบะห์เลยนี่เรามุสลิมมันไม่เอาหรอกก็เข้ามาก่อนมาให้รักอาจจะไม่กล้าพูดที่จะให้รักซอฮาบะห์นะก็จะให้ผู้รักครอบครัวนบีแต่ถ้าเขาจะพูดนะเขาพูดไม่พูดอ่ะพูดไปด้วยกับการตะกียะห์เดี๋ยวเราจะพูดถึงการตะกียะห์การปิดบังอัมพานของการปิดบังอัมพรางของชีอะห์เพราะเขาถือว่าปิดบังอัมพรางนี่ก็ได้ผลบุญแต่เขาก็ทำเรามาดูในเรื่องของอะกีดะห์อันหนึ่งอย่างที่บอกไปเข้ามานี่เขาไม่เอาเรื่องที่มันค้านกับความเชื่อของเรามาพูดหรอกต้องรอไปก่อนแล้วค่อยปล่อยของชั่วนะค่อยๆปล่อยของอะกีดะห์อันหนึ่งอยู่ในตำราของชีอะห์เลยอะกีเขาเรียกอะกีดะตุนบาดะห์อากีดะตุนบาดะห์นี่คือความเชื่ออันบาดะห์นี่แปลว่าปรากฏหมายเขาว่าเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยเพิ่งรู้หรืออัลลอฮ์เนี่ยเปลี่ยนความคิดอัซซุฮูรบาดัลคอฟะปรากฏตามศัพท์นะปรากฏหลังจากที่มันปกปิดอัลลอฮ์เพิ่งรู้เราเนี่ยนะไม่รู้สิ่งลึกลับถูกไหมรู้ก็รู้สิ่งที่ผ่านมาแล้วเพราะมันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้เพราะว่ามันเกิดแล้วปัจจุบันเราอยู่กับปัจจุบันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นคืนนี้จะมีอะไรขึ้นเนี่ยไม่มีใครรู้จะเกิดอะไรขึ้นแต่อัลเลาะห์นี่รู้ในสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่จะเกิดขึ้นแปลว่าไม่มีอะไรปิดบังอัลเลาะห์ได้อัลเลาะห์รู้หมดความรู้ของอัลเลาะห์นี่รู้หมดแต่เรานี่จะรู้อ๋อผ่านมาแล้วเพิ่งรู้ที่จะเกิดขึ้นกับเราต่อจากนี้เนี่ยก็ไม่มีเราก็ไม่รู้แต่ชีอะห์นี่เอาความเชื่อเนี่ยไปใส่กับอัลเลาะห์ว่าอัลเลาะห์เนี่ยเพิ่งรู้หรืออัลเลาะห์นี่เปลี่ยนความคิดหรืออัลลอฮ์นี่เปลี่ยนความคิดวันนี้อัลลอฮ์บิลละความเชื่ออันนี้เนี่ยอยู่ในตำราของชีอะห์แล้วคนที่เป็นอันนี้ไม่ต้องพูดถึงคนที่เป็นชาวซุนนะห์นะอันนี้เนี่ยไม่เอาแน่นอนความเชื่ออย่างนี้เนี่ยชีริกกูฟอรเชื่อว่าอัลลอฮ์เพิ่งรู้ได้ยังไงเชื่อว่าอัลลอฮ์เปลี่ยนความคิดได้ยังไงความเชื่ออย่างนี้นี่กูฟอรชัดเจนคนที่เป็นผู้รู้ของชีอะห์เองอะนะก็ไม่อยากให้คนที่เป็นชีอะห์เนี่ยรู้อะกีดะห์นี้เหมือนกันเพราะทำไมถ้าชีอะห์เองอะนะรู้อะกีดะห์นี้นะเขาก็ไม่เอาเหมือนกันเขาก็พยายามปกปิดเหมือนกันยกเว้นว่าจะเป็นชีอะห์นั่นแล้วนะและเทะแล้วนะอันนั้นอ่ะสอดคือความเละเทะอยู่กับชัยฏอนแล้วอันนี้ไม่ต้องพูดแล้วเพราะมันเชื่อชีริกกูฟอร์หนึ่งนั้นอ้าวเชื่ออันนี้ก็ชีริกเหมือนกันกูฟอร์เหมือนกันก็เชื่อไปแต่คนอาวามของชีอะห์หรือเขากำลังดึงอะนะเขาก็ไม่อยากให้รู้อะกีดะห์นี้เหมือนกันเพราะว่าถ้ารู้แล้วแม้กระทั่งเป็นชีอะห์เองอะนะก็ไม่เอาเหมือนกันเพราะอะไรชีอะห์ถ้าแบบชีอะห์ที่เป็นอยู่ที่ไม่ได้อะกีดะห์ก็ต้องยอมรับว่าชีอะห์เนี่ยก็หลายระดับเหมือนมุสลิมเนี่ยนะมุสลิมเราเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะเป็นคนอาเลมเป็นตัวครูหมดหรือรู้ในหมู่พวกเราก็มีคนที่รู้ก็ไม่เท่ากันนะครับก็มีความรู้ที่แตกต่างกันแต่เหมือนกันในชีอะห์ก็ความรู้ก็ไม่เหมือนกันดังนั้นความเชื่ออันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ถูกสอนหมายถึงว่าเขาอาจจะเพิ่งเป็นชีอะห์หรือเขาเกิดมาเนี่ยก็ถูกสอนอาจจะถูกสอนในเรื่องของอะกีดะห์ทั่วไปก่อนแต่อย่างที่บอกไปพอเวลามันเริ่มนานขึ้นก็สอนในตำรับตำราที่มันเป็นอะกีดะห์ที่เป็นชิริกแต่อย่างที่บอกอ่ะนะเอาอันนี้มาเลยจะเอ๋อันนี้เลยเนี่ยชิริกชัดเนี่ยนะบอกอัลเลาะห์มึงรู้ได้ไงโดยเฉพาะคนที่ถูกชวนเป็นชีอะห์เช่นเป็นชาวซุนนะห์อย่างพวกเราเงี้ยไอ้คนที่ถูกสอนกันมาก็ว่าไปก็สอนลูกหลานก็ว่ากันไปเขาก็พยายามปกปิดอันนี้ไม่ให้คนรู้เพราะถ้ารู้แล้วนี่เขาก็ยุ่งนะอ่ะแล้วเขาก็ยกแล้วถามว่าอยู่ในหนังสือไหน
ลออยู่ในหนังสือหลังเขาเลยในหนังสืออุซูลุลกาฟีเนี่ยอัลกาฟีของเขาเนี่ยเป็นชื่อหนังสืออัลกาฟีแต่ในอัลกาฟีนี่เขาก็แยกเป็นอุซูลุลกาฟีเป็นฟูรูอุลกาฟีแล้วก็เป็นเราะฎอฮ์เขาก็จะแยกนี่อยู่ในหนังสืออุซูลุลกาฟีแล้วก็ตั้งชื่อเฉพาะเลยบาบอัลบะดะบทที่ว่าในเรื่องของอัลบะดะอ้าวแล้วเขาก็ยกเลยนะว่าอิหม่ามของเขาเนี่ยรายงานอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บอกว่ามาอูบิดัลลอฮุบิชัยอินมิสลันบะดะอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ถูกอิบาดะด้วยกับสิ่งใดเหมือนกับเรื่องของบะดะนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์รักในการที่จะมีอะกีดะห์อย่างเงี้ยว่าอะกีดะห์เนี่ยเชื่อว่าอะกีดะห์ว่าอัลลอฮ์เนี่ยเพิ่งรู้หรืออัลลอฮ์เนี่ยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดเนี่ยเขากำลังจะบอกว่าถ้าเชื่ออย่างเงี้ยเป็นเรื่องแจ๋วมาอูบิดัลลอฮุบิชัยอินมิสลันบะดะอัลลอฮ์ไม่ได้ถูกอิบาดะห์ด้วยกับสิ่งใดที่จะเหมือนกันบาดะแปลว่าถ้าเชื่ออย่างนี้ได้นะเชื่อว่าอัลลอฮ์เพิ่งรู้หรือเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นความคิดเนี่ยอันนี้เป็นอิบาดะที่สุดยอดเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์รักวะลัยยาซุบิลละนะครับขอให้เราทุกคนพ้นจากความเชื่ออันนี้และก็ขอให้ชีอะห์เนี่ยนะได้ตาสว่างได้เห็นของจริงว่านี่ในตำราของชีอะห์นี่เขาเชื่อเรื่องเนี้ยคุณไปเชื่ออย่างนี้นี่จบเลยครับเป็นกาเฟรเชื่อเกี่ยวกับอัลลอฮ์อย่างนี้เนี่ยเป็นกาเฟรเลยนะครับอะกีดะห์ต่อมาครับอะกีดะตุลอิมามะวัลอะอิมมะเขามีความเชื่อเรื่องอะอิมมะหรืออิหม่ามอันนี้เป็นประเด็นสำคัญของชีอะห์และอิหม่ามแต่ละกลุ่มเนี่ยชีอะห์แต่ละกลุ่มนะแทบจะไม่ทุกกลุ่มก็ว่าได้ต้องพาดพิงถึงอิหม่ามโดยเฉพาะที่เราพูดถึงหรือโฟกัสอยู่ก็คืออิหม่าม12อะชีอะห์นะครับอัลอิสนาอัลอาชารียะจาฟารีนะอัชชีอะห์อิมามียะจาฟารียะอิสนาอัชรียะห์เนี่ยที่ใช้ชื่อเนี่ยชีอะห์ที่เป็นจาฟารียะห์เป็นอิมามียะห์12อิหม่ามเนี่ยนะก็คือชีอะห์12อิหม่ามหรืออิหม่าม12นี่แหละที่อะกีดะห์เนี่ยนี่คือตำราที่บอกไปอันกาฟีเนี่ยบิฮารุนอันวารนะครับอันอิสติบซอรตะฮซีบุลอะห์กามมะลายะฮดูรุลฟะกีนี่เป็นหนังสือของชีอะห์อิหม่าม12เขาเชื่อว่าการเป็นอิหม่ามเนี่ยเหมือนตำแหน่งเหมือนนบีเลยเขาบอกว่าอันอิมามะตุมันซอบุนอิลาฮียุนกันนูบัวเขาบอกว่าตำแหน่งของอิมามอิมามก็คือนี่แหละเขามองว่าหลังจากนบีแล้วเนี่ยก็ต้องมีอิมามผู้ปกครองเพราะเขามองว่าในโลกใบนี้เนี่ยจะไม่ขาดไปจากผู้ปกครองจะต้องมีอยู่เขาถึงมีอิมามของเขาต่อเนื่องมาจนกระทั่งมันไปยังไงแหละก็อย่างที่บอกมันไปสะดุดคนที่12อ่ะคนที่11เขาไม่มีลูกก็ต้องกุไม่มีลูกเราศาสนาของเราชีอะห์นี่จะจบแค่นี้หรือจบไม่ได้ทำไงอ่ะก็ต้องกุว่ามีแล้วทำไงเมื่อมันไม่มีตัวตนจริงๆก็ต้องบอกว่ามีแล้วกันแล้วบอกว่าหลบซ่อนอยู่ที่บ้านพ่อเขาที่ซามิเราะห์ที่อิรักก็เป็นที่มาว่าอิหม่าม12แต่เอาออกมาไม่ได้ตอนนี้ก็เลยอ้างกันมั่วหมดเลยชีอะห์ก็ตอนนี้ก็เริ่มชีอะห์แต่ละกลุ่มก็เริ่มซัดกันเองแล้วเพราะก็พยายามจะต้องโชว์มาดีให้ได้ก็ต้องกุเรื่องมาดีนี่ก็ต้องมายาวให้มาแล้วเพราะพวกเราเนี่ยชาวซุนนะห์นี่ก็ท้ามาพันกว่าปีแล้วแหละบอกถ้ามีตัวจริงตัวตนจริงอ่ะนะเอาออกมาเลยแล้วเราก็ท้าอยู่ชาวซุนนะห์นี่ก็ท้าอยู่และก็แน่นอนท้าแล้วนะแล้วก็บอกว่าพวกแกจะไม่มีมาดีหรอกมาดีที่แกอ้างอ่ะนะก็จะไม่มีตอนนี้ก็ทำยังไงก็เลยต้องหามาดีกันมาแล้วและแต่ละกลุ่มก็อยากจะต้องการมาดีสิทำไมอ่ะเพราะมันคือเรื่องของทรัพย์สินเงินทองด้วยเพราะถ้ามีอิหม่ามมาดีแสดงว่าเรื่องซะกาเรื่องคุมุส1ส่วน5ถ้ามี100นึงจ่าย20มี1,000นึงจ่าย200อย่างเงี้ยมันจะมีและเรื่องของอะไรครับเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของเงินทองเรื่องของผลประโยชน์จะตามมาแล้วพออิหม่ามมาดีมาเนี่ยคนก็ต้องเอามาซะกาตมาคุมุสมา1ส่วน5มาหมดซอดะกอฮ์จะมาตอนนี้ทุกคนก็พยายามแย่งชิงแล้วจะเอามาดีมายังไงเนี่ยจะเอามานะซึ่งแน่นอนนะครับไม่มีตัวตนถ้ามานี่ก็คืออุปโลกกันมั่วกันไปเพราะบอกไปแล้วคนที่11นี่เป็นหมันไม่มีลูกแต่มาดีที่นบีบอกตามความเชื่อของเราเนี่ยมีจริงจะออกมาช่วงอาคิรุซซะมานใกล้วันกิยามะห์เป็นลูกหลานนบีมาจากเชื้อสายของฮะซันไม่ใช่ฮุเซนอิหม่ามทั้งหลายที่ชีอะห์กุขึ้นมาเนี่ยมาจากเชื้อสายของฮุเซนไม่มีจากเชื้อสายของฮะซันดูสิเขาไม่เอาหมดทำไมอ่ะเขาไม่ได้จริงใจกับครอบครัวนบีเขาไม่ได้จริงใจกับอิสลามแต่เขาจะเอาอย่างที่เขาจะเอาเป้าหมายของเขามันมีรายละเอียดแต่ลูกหลานไม่มีเลยจากฮะซันเอ้าฮะซันเนี่ยเป็นพี่ฮุเซนนะทำไมคุณไม่เอาล่ะลูกหลานของฮะซันเขาไม่เอานะเขาเอาลูกหลานของฮุเซน
และอิหม่ามมะดีเนี่ยก็จะมาจากลูกหลานของฮัสซันนี่แหละซึ่งแน่นอนมันคนละเชื้อสายกับที่ชีอะห์ได้อ้างว่าฮุเซนนะมาชื่อเขาเนี่ยตรงกับชื่อนบีและพ่อของเขาเนี่ยชื่อพ่อของเขาเนี่ยตรงกับชื่อพ่อนบีเขาก็จะชื่อมุฮัมมัดอิบนุอับดุลลาห์เหมือนกันเพราะนบีมุฮัมมัดลูกของอับดุลลอห์นะครับเขาเชื่อว่าจะต้องมีอิหม่ามเขาเชื่อว่าจะต้องมีอิหม่ามขาดอิหม่ามไม่ได้เขาถือว่าตำแหน่งของอิหม่ามนี่โอ้โหเหมือนกับนบีเลยได้รับการแต่งตั้งเขามองว่าในกุรอานและซุนนะห์นบีเนี่ยมีการบอกชื่อของอิหม่ามพวกเขาไว้หมดแล้วมีบอกชัดเจนเลยเนี่ยอิสมุลอัสมานี่มีชื่อแต่พอเราไปอ่านกุรอานจริงๆที่เรามีอยู่กับเราเนี่ยไปอ่านกุรอานนั้นไม่มีชื่ออิหม่ามเขาสักคนเดียวอย่าว่าแต่ฮะซันฮุเซนนะแม้กระทั่งอิหม่ามคนแรกแม้กระทั่งชื่อของท่านอาลีเนี่ยก็ไม่ได้ถูกกล่าวในอัลกุรอานและที่เราเชื่อในกุรอานนี่เราเชื่อว่าครบอยู่แล้วนะแล้วก็ไม่มีชื่อท่านอาลีมีชื่อของซอฮาบะและที่แบบบอกแบบชื่อนะก็คือมีคนเดียวชื่อท่านนบีเนี่ยถูกกล่าวแต่ซอฮาบะของนบีเนี่ยไม่มีใครแม้กระทั่งว่าชื่ออบูบักรนะก็ไม่ได้ถูกกล่าวแต่ถูกกล่าวในเรื่องของเป็นวาระว่าเข้าใจว่าอบูบักรเนี่ยไปอยู่ในถ้ำกับนบีเนี่ยนี่คือคนที่ว่าอยู่กับนบีเนี่ยหมายถึงท่านอบูบักรชัดเจนประวัติศาสตร์เนี่ยบอกเอาไว้ว่าอบูบักรเนี่ยไปอยู่กับถ้ำนบีตอนอพยพนะครับที่อยู่ในซูเราะห์อัตเตาบะห์ที่อัลเลาะห์เล่าให้ฟังแต่ที่บอกเป็นชื่อนะไม่มีมีคนเดียวชื่อคือชื่อของเซดที่อัลเลาะห์บอกไว้ในซูเราะห์อัลอะห์ซาบชื่อเซดฟะลัมมากอดอซัยดุนมินฮาวะตะรอฟะลัมมากอดอซัยดุนเนี่ยเซดนี่แหละเซดคนนี้คือเซดไหนเซดอิบนุฮาริซะห์ไม่ใช่เซดบินซาบิตนะซอฮาบะห์มีเซดบินซาบิตเซดบินซาบิตนี่คือคนที่บันทึกอัลกุรอานเป็นคนบันทึกวะฮีแต่ที่เซดที่กล่าวนี้ที่สาเหตุที่เล่าเรื่องราวของเซดนี่หมายถึงเซดอิบนุฮาริซะซึ่งท่านนบีเคยเลี้ยงตอนนั้นนะตอนที่อยู่มักกะห์นบีนี่ก็เคยเลี้ยงดูเซดนบีรักมากแล้วก็มีลูกชื่อว่าอุซามะนบีรักทั้งอุซามะเนี่ยอุซามะอิบนุเซดนบีรักทั้งพ่อของเซดของอุซามะก็คือเซดแล้วก็ลูกของเขาคือชื่อว่าอุซามะนะครับคันเมื่อเขาไปดูแล้วในกุรอานนี่ไม่มีชื่ออิหม่ามของพวกเขาในกุรอานในซุนนะห์ของท่านนบีนี่ก็ไม่ได้บอกชื่อว่าใครเป็นอิหม่ามหรือบอกเรียงอันนี้แน่นอนไม่มีอยู่แล้วตามซุนนะห์นบีเขาก็เลยผ่านไปว่าก็เลยเนี่ยเล่นซอฮาบะห์ละผ่านไปว่าพวกซอฮาบะห์พวกนี้เนี่ยเพราะว่าเขาหูกลมว่าซอฮาบะห์นี่เป็นกาเฟรเมื่อเป็นกาเฟตแน่นอนศาสนานี่จะเอาจากกาเฟตไม่ได้ยกเว้นไม่กี่คนเดี๋ยวเราจะพูดถึงอะกีดะห์ของพวกเขาเกี่ยวกับซอฮาบะห์มันเลยเป็นที่มาว่าอ๋อฮุกมซอฮาบะห์เป็นกาเฟตอ๋อพวกนี้เนี่ยซอฮาบะห์นี่บิดผิวจริงๆเนี่ยมันต้องมีชื่อของอิหม่ามของพวกเขาอายะห์ที่มีชื่อเนี่ยแสดงว่าพวกเนี้ยนะซอฮาบะห์นี่เขากล่าวหาซอฮาบะห์ว่าอันนี้อะไรครับบิดผิวแล้วตัดชื่ออิหม่ามของพวกเขานี่เลยเป็นที่มาว่ากุรอานไม่ครบเช่นเดียวกันกุรอานเนี่ยเขาเชื่อว่ามีสาปแช่งซอฮาบะห์พอบอกไปแล้วว่าเขาบอกว่าซอฮาบะห์นี่ชั่วร้ายที่สุดเลวร้ายที่สุดเลวทรามที่สุดในประชาชาตินี้วะนิยาซุบิลละเขาก็เลยอะไรครับอายะห์ที่สาปแช่งซอฮาบะห์นี่ไม่มีแต่มาอ่านกุรอานนี้มีแต่อายะห์ที่บอกว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมอัลเลาะห์นี่ยกย่องอัลเลาะห์นี่พอพระทัยพวกเขากล่าวถึงยกย่องซอฮาบะห์ทั้งนั้นเขาก็เลยบอกไอ้นี่อ่ะไออายะห์ที่ด่าพวกแกนี่ไม่มีพวกแกนี่ตัดทิ้งอายะห์ที่เกี่ยวกับบอกถึงชื่ออีมานเนี่ยมีพวกแกนี่ตัดทิ้งเป็นที่มาของการเชื่อว่ากุรอานเนี่ยไม่ครบซึ่งใครเชื่ออย่างนี้เนี่ยนะเป็นกาเฟรนี่ถึงบอกว่าชีอะห์ที่เราต้องรู้จักว่าเขามีอะกีดะห์อย่างนี้เอาบางส่วนนะสั้นๆจะได้กระชับกับพวกเราว่าเชื่อว่าอีมานเป็นผู้นำอีมานของเขาเนี่ยเป็นมะซูมแปลว่าไม่ผิดเหมือนนบีเหมือนรอซูลเลยซึ่งเป็นอะกีดะห์ที่ผิดคนที่ไม่ใช่นบีไม่ใช่รอซูลเนี่ยผิดได้และตำแหน่งอิหม่ามก็ไม่ได้มีในกุรอานไม่มีในหะดีษบอกไปแล้วมีชื่อคนเดียวแล้วก็ไม่ได้เป็นอิหม่ามของเขาชื่อว่าเซดหมายถึงเซดอิบนุฮาริซะนะครับและอิหม่ามของพวกเขานี่รู้สิ่งลึกลับอิหม่ามของพวกเขานี่จะเป็นคนประกันให้คนที่เป็นชีอะห์นี่เข้าสวรรค์อิหม่ามของพวกเขานี่สุดยอดนะขี้เยี่ยวของอิหม่ามเนี่ยไม่ใช่นะยิสไม่ใช่นะยาซะหอมเหมือนชมดเชียงใครกินขี้กินเยี่ยวของอิหม่ามใครกินเลือดอิหม่ามนายกนรกจะไม่ยุ่งเขาจะได้เข้าสวรรค์คือความเชื่อของชีอะห์อยู่ในตำราของชีอะห์ทั้งนั้นเนี่ยถามว่าอย่างนี้เหรอมันไม่ต้องใช้ปัญญาอย่างเยอะเนี่ยพวกเรานี่ปัญญาชนไม่ต้องระดับพวกเราคนทั่วไปนี่ก็รับไม่ได้แล้วกินขี้กินเยี่ยวอิหม่ามกินเลือดอ๋อมาเขาก็เลยทำไง
แล้วจึงเห็นภาพที่ออกมาพวกนี้นี่ก็เอาขี้เอาดินเอาอะไรมาพอกตัวไปหมดเลยเห็นไหมกินกินด้วยกินดินด้วยเพราะเขาเชื่อว่าดินที่กูโบของฮุเซนน่ะรักษาทุกโรคเป็นยายิ่งใหญ่เป็นดาวะอุนอักบัรเป็นดาวะอาซอมเป็นยาวิเศษเป็นยาที่ยิ่งใหญ่รักษาเห็นไหมครับพอเวลามีความเชื่ออย่างนี้มันทำให้คนที่ไปเชื่ออย่างนี้เลยเถิดกินดินเอาขี้เอาเยี่ยวกินขี้กินเยี่ยวของอิหม่ามเอามาพอกไปหมดเลยแล้วภาพที่ออกมาเป็นยังไงสมมติว่าพวกเราเนี่ยไม่ใช่มุสลิมสมมตินะนะแล้วก็ศึกษาอิสลามก็เสิร์ชทางอินเทอร์เน็ตเสิร์ชไปเสิร์ชมาอิสลามอ้าวมีอ้าวเดี๋ยวบอกมีชีอะห์มีอ้าวลองเข้าไปดูสิเสิร์ชภาพที่ Google ที่รูปภาพทำไมมันถ้าเข้าอิสลามแล้วฉันต้องเอาโซ่เอาดาบเอามีดมาฟาดตัวเลือดแล้วต้องฉันมีลูกฉันต้องเอามีดโกนมากรีดหัวลูกฉันด้วยหรือเอ้ยแล้วทำไมมันมีดินพอกอะไรเต็มตัวหมดเลยนี่อ๋อเข้าอิสลามฉันจะต้องเอาดินมาพอกตัวงี้ไปคุกกันเลยด้วยเข้าปะไม่เข้าแล้วทำไมอ่ะเข้าอิสลามมาฉันจะมาทำอย่างนี้อ่ะเนี่ยภาพที่มันออกไปเนี่ยเห็นไหมทำให้คนนี่รังเกียจอิสลามไปด้วยซึ่งจริงๆเนี่ยพวกเขาไม่ในเรื่องนี้นี่ไม่เกี่ยวกับอิสลามไอ้คุกดินเอาฟาดอะไรนี่ไม่เกี่ยวนบีไม่ได้ทำอาลีฮาซันฮุเซนไม่ได้ทำคนเลยเถิดอาลุนเบตครอบครัวนบีคนซอแรกที่เป็นอาลุนเบตนี่ไม่มีทำอย่างนี้มีไอ้คนที่เนี่ยอับดุลลอฮ์มุซาบะนี่แหละนำความเชื่อนี่มาแล้วก็ต่อยอดความเชื่อเละเทะแล้วก็กุขึ้นมาเพื่อทำลายอิสลามและที่บอกเน้นย้ำกับเราว่าที่มันน่ากลัวนี่ถ้าเป็นศัตรูชัดนี่ก็ชัดแต่ไอ้ที่น่ากลัวนี่แหละมาในคราบของอิสลามมาในชุดอิสลามอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องอะกีดะห์ที่เกี่ยวกับอิหม่ามของเขานี่ก็พูดได้เป็นนั่นเหมือนกันนะเป็นการอภิปรายเป็นชั่วโมงเหมือนกันอ่ะเกี่ยวกับซอฮาบะห์เขาฮุกมซอฮาบะห์ว่าเป็นกาเฟรยกเว้นไม่กี่คน 3-4 คนหรือ7คนเต็มที่อ่ะ10กว่าคนซอฮาบะห์ของนบีเป็นแสนเลยนะเขาฮุกมตกศาสนาหมดยกเว้นใครล่ะอบูบักร อุมัรเนี่ย3คนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วยกเว้น3คนนี่เขาอ้างด้วยนะอันกุไลนี่ในฟุรูอุลกาฟีหนังสือหลักของเขานะบอกจากอบียะฟัรอบูญะฟัรก็คือมุฮัมมัดอันบากิดบอกว่ากานันนาสุอะห์ลาริดดะตินบาดันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลลาซะลาซะผู้คนเนี่ยตกศาสนาหลังจากนบีวะฟาตไปยกเว้น3คนคนที่รายงานนี่เขาก็เลยถามอิหม่ามว่าใครล่ะ3คนอิหม่ามก็เลยบอกอย่างงี้อัลมิกดัดมุอัสวัดอบูซัดวะอบูซัดอันกิฟารีวะซัลมานฟาริซีอ๋อคนที่ไม่ตกศาสนานะมีอัลมิกดัดมุอัสวัดอบูซัดอันกิฟารีซัลมานฟาริซีบางรายงานก็บอกเพิ่มอัมมาร์อิบนุยาซิดบางรายงานก็อาจจะเพิ่มนิดหน่อยนี่เขาฮุกมซอฮาบะห์นบีตกศาสนาทำไมอะครับถ้าฮุกมซอฮาบะห์ตกศาสนาเขาก็สบายแล้วในความเชื่อของเขาอะนะไม่ใช่ความคิดของเราแน่นอนทำไมอะครับแน่นอนด้วยหลักการศาสนาจะไม่รับหลักการกุรอานฮะดีษจากคนกาเฟตอันนี้แน่นอนนะครับหลักการศาสนาอย่าว่าแต่กาเฟตนะมุสลิมที่ความจำไม่ดีเราเคยได้ยินว่าฮะดีษตัวอิบเคยได้ยินปะนั่นแหละหนึ่งนั้นก็คือมุสลิมที่รายงานฮะดีษแต่บางทีเขาอาจจะความจำเขาไม่ดีอ่ะนักฮะดีษนี่เขาก็ไม่เอาเนื่องจากอะไรครับกลัวต้องรักษาสิบทบัญญัติฮะดีษนบีเนี่ยต้องเข้มข้นใครจำไม่ดีแล้วก็รับหมดไม่ใช่ต้องจริงจังฉะนั้นเขาเอาความปลอดภัยไว้ก่อนว่าโอเคคนนี้จำไม่ดีนะเป็นมุสลิมใช่ไหมใช่แต่ความจำไม่ดีเอากันไว้ก่อนฉันไม่รับทัศนะฉันไม่รับฮะดีษเนี่ยฮะดีษดออีฟไซยุลฮิฟจำไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นอ้าวแล้วจะกับชีอะห์ล่ะโอ้โหชีอะห์นี่หวานสิทำไมล่ะซอฮาบะห์เป็นกาเฟรอ้าวเป็นกาเฟรจบไม่รับศาสนาจากพวกนี้นี่เขาเอาอย่างนี้เลยนั่นคือความเชื่อของชีอะห์แล้วก็เป็นเรื่องตลกของเขาเป็นไปไม่ได้หรอกที่ซอฮาบะห์นี่เขาจะตกศาสนาเพราะตอนที่นบีเสียชีวิตมีกลุ่มนึงอะนะมีกลุ่มนึงเนี่ยเขาทิ้งศาสนาเป็นอะห์ลเป็นพวกมุรตัดรู้ป่ะใครยกกองทัพไปรบกับคนต่างๆเหล่านี้อบูบักรอบูบักรเนี่ยจัดทัพเป็นไปได้หรือว่าอบูบักรเนี่ยจะตกศาสนาถ้าอบูบักรเป็นกาเฟรเนี่ยจะไปจัดทัพรบกับพวกมุรตัดทำไมอะเอ้าถ้าอบูบักรเป็นกาเฟรจะไปรบให้มันเหนื่อยทำไมถ้าเป็นกาเฟรด้วยกันเนี่ยตกศาสนาด้วยกันแต่อบูบักรเขาไม่ใช่กาเฟรเขาเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในประชาชาตินี้เขาจัดกองทัพมุสลิมเพื่อไปรบกับพวกมุรตัดบอกให้กลับมาสู่อิสลามถ้าไม่กลับก็ต้องทำสงครามกันเนี่ยเอาแค่เนี่ยเหตุการณ์นี้ก็นะตามความเชื่อของชีอะห์นี่ก็เละเทะแล้วมั่วเนี่ยทำไมล่ะครับเพราะเขามีเป้าหมายเพื่อทำลายอิสลามฮุกมให้มันเป็นกาเฟรสิเรื่องศาสนานี่ทั้งกุรอานหะดีษนี่เราก็จะไม่เอาใจพวกนี้
ล้วเราจะเอาจากใครเราจะเอาจากอาลุนเบตนี่เราจะเอาสายจากอาลีฮัสซันฮุเซนอาลุนเบตครอบครัวนบีเขาพูดให้มันสวยอ่ะนะเพราะเขานี่ต้องขจัดก่อนถ้าว่าเพราะซอฮาบะห์นี่ใครนำอัลกุรอานหะดีษมาซอฮาบะห์ถ้าไม่กำจัดคนกลุ่มนี้ก่อนนี่มันไปไม่ได้เขาก็ต้องจัดการเอาโอเคไปเปาะหนึ่งแล้วอ้าวแล้วเรื่องศาสนานี่เราจะเอาจากใครล่ะเพราะส่วนใหญ่นะ 80-90% นะก็จากซอฮาบะห์กลุ่มนี้อ้าวเกือบทั้งหมดนี่จากซอฮาบะห์เป็นกาเฟรอ้าวเราก็ไปเอาอาลุนเบสแล้วอาลุนเบสนี่ไม่มีรายงานไม่มีไม่เป็นไรเรากุเลยนี่ไงเมื่อมันไม่มีเนี่ยมันก็ทำไงก็โดยอัตโนมัติแล้วเราก็ต้องกุสิเพราะถ้าเราจะปฏิบัติจากอาลีรายงานไม่กี่หะดีษฮะซันฮุเซนรายงานไม่กี่หะดีษ2คนนี้หลานนบีฮะซันฮุเซนนบีจากไปอายุ 6-7 ขวบ2คนนี้ก็รายงานหะดีษแต่ไม่เยอะเอ้าถ้าไม่มีเรื่องศาสนาจากเนี่ยอาลีฮะซันฮุเซนแล้วมันมีนิดเดียวรายงานแล้วเราจะไปเอาจากใครล่ะโอ้ต้องกุเลยอุปโลกเลยนะอุปโลกขึ้นมาเลยว่าอาลีกล่าวฮะซันฮุเซนเราจะได้ยินว่าในศาสนาชีอะห์นี่แทบจะไม่ได้ยินบอกว่านบีกล่าวแต่จะบอกว่าอาลีกล่าวอะลัยฮิสสลามกล่าวฮุเซนท่านฮุเซนอิบนุอาลีนะฮุเซนฮะซันก็มีบ้างนะแต่ฮุเซนนี่เขาจะโฟกัสเยอะฮุเซนอะลัยฮิสสลามนะอบูอับดุลลาห์หมายถึงอบูอับดุลลาห์หมายถึงอิหม่ามญาฟาร์อัสซอดิกนะครับอบูมุฮัมมัดอบูญาฟาร์นะอบูญาฟาร์ก็หมายถึงมุฮัมมัดบาคิรท่านอบูอับดุลลาห์เนี่ยหมายถึงท่านญาฟาร์อัสซอดิกเนี่ยเขาก็จะอ้างมากี่คนนี่แหละแล้วถามว่าเขากล่าวว่าไม่ได้กล่าวเรื่องชิริกเรื่องกูฟอนเนี่ยอบูอาลีฮะซันฮุเซนเนี่ยคนที่เป็นคนดีจากอาลุนเบสนี่จะกล่าวหรือไม่มีทางเห็นไหมครับนี่คือการอุปโลกที่มันเกิดขึ้นเขาก็ต้องการทำลายอิสลามโดยด่านแรกที่เขาจะทำได้ก็คืออะไรครับฮุกมซอฮาบะห์ให้ตกศาสนาเป็นกาเฟรอีกอันนึงแล้วกันนะครับเรื่องตะกียะฝากกับพวกเราเป็นอะกีดะห์ของพวกเขาชีอะห์นี่ก็คือเป็นศาสนาแห่งการกะดิบนะครับอันนิฟาการโกหกการกลับกรอกก็คือแสดงออกซึ่งภายนอกว่าเป็นมุสลิมแต่ภายในนี่ปกปิดการปฏิเสธเอาไว้นะครับชีอะห์นี่พอเราจะพูดกับเราอันนี้แน่นอนนะครับเราก็ไม่ได้รู้ว่าชีอะห์นี่เอาหลักตะกียะห์มาใช้แค่ไหนบางทีก็อาจจะไม่รู้เรื่องหลักตะกียะห์คนเป็นชีอะห์อาจจะไม่รู้หลักตะกียะห์เป็นไปได้เราไม่ได้บอกว่าเพราะว่าชีอะห์นี่ก็เหมือนเราแหละเราก็ไม่ได้รู้เรื่องศาสนาละเอียดกันทุกคนนั้นคนที่พูดกับเราแต่คนที่พูดกับเราที่เป็นชีอะห์เราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้หลักตะกียะห์กับเราหรือไม่แต่แน่นอนนะครับในศาสนาเขาเนี่ยสอนเรื่องตะกียะห์คนที่เป็นเรียนลึกๆคนที่เป็นระดับแนวหน้าเขาอันนี้เขาก็จะรู้หลักนี้เขาก็จะใช้หลักนี้ก็คือเขาจะพูดดีเห็นตรงกับเราถ้าเราถามเขาว่าฮุกมซอฮาบะห์เป็นกาเฟรหรือเขาก็บอกว่าไม่ถ้าจะถามว่าบอกกุรอานไม่ครบหรือเขาก็จะบอกไม่กุรอานครบเหมือนที่เรามีอยู่ถ้าถามเขาว่าด่าท่านหญิงไอชาด่ามารดาของผู้ศรัทธาเนี่ยเขาก็บอกไม่ได้ด่าคือภาพภายนอกเนี่ยเขาจะพูดเขาจะเห็นให้ตรงกับเราแต่โดยหลักแล้วอากีดะห์เขาเนี่ยเขาจะทำไงก็ได้ให้ค้านกับเราอะแต่เขาจะเอาหลักตะกียะหลักปิดบังอัมพรางตะกียะนี่คือปิดบังอัมพรางเขาจะไม่พูดตามที่เขาเชื่อเพราะอะไรการที่เขาปกปิดกับเราพูดไม่ตรงที่กับที่เขาเชื่อนะก็ถือว่าเป็นผลบุญเหมือนกันอ้าวมันก็ได้หมดกับเรานี่เขาก็ไม่ต้องพูดตรงอ้าวเขาจะบาปหรือไม่บาปเพราะเขาถูกสอนว่ากับเราอะนะตะกียะได้เลยแล้วตะกียะเนี่ยแค่เป็นแค่อนุญาตเดี๋ยวไม่ใช่ได้ผลบุญอ้าวอย่างนี้นะครับเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าอ้างเลยนะในหนังสืออันกาฟีอีกเหมือนกันบอกว่าอบูญาฟัรนี่ได้กล่าวอย่างนี้ตามคำกล่าวอ้างบอกว่าอัตตะกียะตุมินดีนีวะดีนุอาบาอีการตะกียะนี่เป็นศาสนาของฉันและเป็นศาสนาของบรรพบุรุษของฉันวะลาอีมานะลิมันลาตะกียะตะละหูไม่มีอีมานสำหรับคนที่ไม่มีตะกียะแสดงว่าแน่นอนชีอะห์ก็จะไม่ทิ้งการตะกียะเพราะถ้าเขาทิ้งตะกียะแสดงว่าเขาไม่มีอีมานเห็นไหมเรื่องศาสนาง่ายๆหรืออีมานของเขาเสียเอ้ยเราไม่มีตะกียะไม่ได้แสดงว่าหลักตะกียะเป็นเรื่องอีมานเขาต้องมีตะกียะให้ได้และตะกียะนี่จะต้องคงอยู่จะต้องมีอยู่จนกว่าอีมานมาดีจะปรากฏทิ้งตะกียะไม่ได้ถ้าทิ้งตะกียะก่อนอีมานมาดีมานี่เขาเสียหายเลยถือว่าฝ่าฝืนอีมานเขานี่ไปเรื่อยเลยบอกเช่นเดียวกันเขาบอกจากอบีอับดุลลาห์บอกว่าอินนาติสอัตอาชาริดินฟิตตะกียะนี่อ้างอิมามอบีอับดุลลาห์หมายถึงอิมามญาฟาร์อัสซอดีคนที่6ว่าอิหม่ามเนี่ยเขากล่าวอย่างนี้นี่กล่าวอ้างนะ
บอกว่า9ส่วน10ในศาสนานี่เกี่ยวกับตะกียะห์ในศาสนานี่9ส่วน10อ่ะนะ9ส่วน10นะตะกียะห์ไม่มีอะไรตะกียะห์อย่างเดียวศาสนาเราน่ะพูดง่ายๆนะหมายถึงชีอะห์นะศาสนาเราต้องตะกียะห์วะลาดีนลิมันลาตะกียะตะละฮูไม่มีศาสนาสำหรับคนที่ไม่มีตะกียะห์อัลลอฮ์พี่น้องดูแล้วเห็นภาพแล้วนะว่านี่คือเรื่องตะกียะห์ที่ปิดบังอำพรางและโดยหลักแล้วชีอะห์นี่ต้องทำอะไรก็ได้ที่มันค้านกับเราและที่เขาพูดกับเราที่เขาเห็นพ้องกับเราอ่ะนะบอกไปแล้วว่าก็มีหลายระดับเราก็ไม่รู้ว่าเขารู้ไม่รู้บางทีเนี่ยอ่ะสมมติว่าบอกให้เลยว่าเขาอาจจะไม่ได้มีอากีดะห์อย่างนี้ก็ได้สมมติหมายถึงว่าคนเป็นชีอะห์หมายถึงว่าถูกชวนให้เป็นชีอะห์แต่ยังไม่ได้รู้อากีดะห์พวกนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาก็ไม่ได้รู้จริงๆแต่เราก็ไม่รู้สิว่าเขาเนี่ยจะตะกียะห์กับเราหรือไม่ตะกียะห์สมมุติว่าบอกให้เลยว่าเขาไม่ตะกียะห์สมมุติว่าคุยด้วยความจริงใจนะเขาไม่รู้เรื่องอากีดะห์พวกนี้ในตำราของชีอะห์สมมุติว่ายอมให้แต่เรานี่ก็ไม่รู้สิว่าเขาเนี่ยรู้ระดับไหนว่าเขาจะใช้ตะกียะห์กับเราหรือไม่ก็นี่แหละครับมาบอกกับเราว่านี่คืออยู่ในศาสนาของชีอะห์มีอันนึงนะครับที่เขามองพวกเราชีอะห์มองพวกเราว่ายังไงครับมองอะลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยเป็นกุฟฟาร์ชีอะห์มองพวกเราเนี่ยเป็นกาเฟรมองพวกเราว่าเป็นกาเฟรมองพวกเราว่าเป็นพวกนายิสนะนายาซะนี่เขาไม่ใช่ผู้ธรรมดานะนี่เขาอ้างนะอันยะซาอิรีเนี่ยมาตุลลันยะซาอิรีในกล่าวหนังสืออันอันวารันนุอ์มานียะยุสที่2หน้าที่306เขาบอกว่าวะอัมมันนาซิบีอัสซุนนีพวกเราที่เป็นชาวซุนนะห์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนาซิบีหมายถึงเป็นศัตรูกับอะห์ลุลเบดยังไงล่ะเขาบอกว่าพวกเรานี่เป็นนายิสพวกเรานี่ชั่วช้ากว่ายะฮูดีนัสรอนีกับพวกมากกว่าพวกบูชาไฟพวกเราเป็นกาเฟตนายิสนี่ชีอะห์นี่เห็นตรงกันเลยว่าพวกเราเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับเอ้าแล้วเขายังอ้างอิหม่ามของพวกเขาด้วยนะว่าจะฆ่าพวกเราได้ไหมนะครับเขาก็เลยอ้างอิหม่ามว่าอิหม่ามบอกอย่างนี้ว่าฮาลาลุดดำหมายถึงว่าเขาอ้างว่าอิหม่ามของพวกเขาเนี่ยบอกกับพวกเราว่าพวกเราเนี่ยฮาลาลุดดำแปลว่าอะไรฮาลาลแปลว่าอนุมัติดำแปลว่าเลือดอนุมัติเลือดแปลว่าอะไรอนุญาตให้ฆ่าได้แต่ก็คือว่าแต่ให้ระวังหน่อยนะถ้าเป็นไปได้นี่ก็ผักกำแพงให้ล้มทับพวกมันหรือกดมันให้จมน้ำเพื่อไม่ให้ใครเป็นพยานคือถ้าจะฆ่านะฆ่าได้แต่ว่าระวังนิดนึงผักกำแพงให้ล้มทับมันหรือว่ากดมันให้จมน้ำนะครับเอาแล้วถามว่าทรัพย์สินของพวกเราล่ะเขาก็อ้างอิหม่ามเหมือนกันบอกว่าทำไงเขาบอกคุดหูมากอดิรตะเอาทรัพย์สินของพวกเราเนี่ยชีอะห์นี่เขาสอนว่าเอาเลยถ้าท่านมีความสามารถนะหมายความว่าเลือดเนื้อทรัพย์สินของเราเนี่ยเป็นที่อนุมัติที่เขาจะเอาจากเราได้เขาจะฆ่าเราได้ทรัพย์สินของเรานี่ไม่ถือว่าเป็นที่ฮารอมเรากับมุสลิมกับมุสลิมเนี่ยเดมูฮูวามาลูฮูฮารอมใช่ปะทรัพย์สินของเขานี่ไปละเมิดไม่ได้ชีวิตเนี่ยไปละเมิดไม่ได้ทรัพย์สินเนี่ยไปเอาไปโกงไปล่างเขาไม่ได้แต่ชีอะห์นี่ชีอะห์ที่บอกว่าเขาบอกเป็นมุสลิมนะเขาบอกว่าถ้าจะเอาจากเราเนี่ยนะเอาได้เอาตกลงเนี่ยเป็นมุสลิมด้วยกันหรือนะครับอ่ะนี่ก็คืออะกีดะห์บางส่วนที่อยากจะมาบอกกับพวกเราถึงอันตรายที่มันเกิดขึ้นจากกลุ่มของชีอะห์รอฟิดะห์เพื่อที่เรานั้นจะได้รู้ไม่อยากให้เรานั้นได้หลงไปกับภาพภายนอกนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเรามีเพื่อนมีคนที่อยู่เนี่ยเราก็ไม่ใช่เป็นการที่จะตัดที่จะไม่พูดคุยกับเขาแต่หน้าที่ของเราเนี่ยชี้แจงเพราะบอกไปแล้วว่าบางทีนี่คือญาติของเราเพื่อนของเรานี่เขาอาจจะเป็นเพราะครอบครัวเขาเป็นอาจจะเป็นเพราะถูกชวนจากชีอะห์ไปไม่ใช่มีความเชื่ออย่างนี้เราก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้รู้กันทั้งหมดกับอะกีดะห์นี้แต่อย่างที่บอกไปนี่อะกีดะห์ความเชื่อจากตำรับตำราของพวกเขานะครับจะพวกเรานั้นจะได้ระวังแล้วเราจะอยู่ยังไงกับญาติที่มีอยู่กับเพื่อนที่มีอยู่เราอยู่กับเขาเราชี้แนะเราบอกกับเขาเราแนะนำเขาบอกว่าความเชื่ออย่างนี้เนี่ยอย่าไปเชื่อเลยนะอย่าไปเข้าเลยนะกับชีอะห์นี่มันอย่างนี้เนี่ยเรามีความสามารถเนี่ยเราอธิบายกับพวกเขานะครับก่อนจะตอบคำถามเผื่อจะมีคำถามนะครับก็สมาพันธ์นี่ก็ไปที่ไหนนี่ก็จะมีของรับบริจาคนะครับแล้วก็มีหนังสือหรือมีของฮาดียะห์ให้กับที่เราไปให้ความรู้นะครับถ้าพวกเราน้องๆนักศึกษามีความสามารถที่จะช่วยสมาพันธ์ในการขับเคลื่อนตรงนี้
ขาก็มีการทำหลายอย่างนะครับก็ตอนนี้ก็มีการแปลตำรับตำราแล้วก็แชร์ทางเฟซทางไลน์พวกเราน่าจะได้รับกันบ้างที่เป็นภัยคุกคามที่เกิดก็ภัยคุกคามที่กำลังมานี้ก็แชร์ไปได้ประมาณ 70-80% แล้วหมายถึงแปลไปแปลแล้วนะแล้วก็มันไม่ยาวมากประมาณ10หน้า A4 ตอนนี้แชร์ไปประมาณสัก 70-80% ก็อินชาอัลเลาะห์จบชุดนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะทำชุดใหม่ให้เห็นถึงความเชื่อเห็นถึงเรื่องเลวไหลไร้สาระของชีอะห์นะครับแล้วก็เนื้อหาที่แปลเป็นหน้าสีขาวๆน่ะแล้วก็มีตราของสมาพันธ์นะครับอันนั้นก็เป็นหนังสือตำรับตำราแล้วก็มีการตอบโต้ด้วยอันนี้ก็ค่อนข้างจะยาวหน่อยก็อยากให้พวกเราติดตามนะครับและอินชาอัลเลาะห์ก็พยายามจะรวบรวมเป็นอีบุ๊กเป็นหนังสือมีความสามารถก็ทำเป็นหนังสือเป็นตำรับตำราก็อยากให้พวกเราช่วยสนับสนุนสมาพันธ์ถ้าเรามีความสามารถหรือเท่าที่เรามีความสามารถนะครับแล้วก็พี่น้องบริจาค ก็มีของฮะดียะห์ให้ครับก็คงใช้เวลากับพวกเราเพียงเท่านี้นะครับเกี่ยวกับหัวข้อตรงนี้ชีอะห์ที่ชีอะห์อะไรนะที่เราต้องรู้จักเพราะว่าครั้งวันพุธหน้าเนี่ยอาจารย์อิมก็ไปพูดที่มอเกษตรบางเขนนะครับก็ไปให้ความรู้ที่นู่นด้วยน่าจะแค่นี้นะครับโดยกับเวลาแล้วก็ได้เวลามักริบแล้วนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ยังไงมีโอกาสก็คงได้มาพบกับเราอาจจะไม่ใช่ในนามของสมาพันธ์อาจจะเป็นในนามส่วนตัวเรื่องก็แล้วแต่นะครับอินชาอัลเลาะห์Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.